ต่อมาค่ะเป็นเรื่องจาก f c e e o o o k แฟนเพจพระเจอผีเหมือนกันนะคะใช้ชื่อ Facebook ผู้ส่งว่าชื่อตั้มครับนะคะเรื่องนี้มีอยู่ว่าคุณแม่เนี่ยเสียไปตั้งแต่ปี48แล้วทีนี้พอเจ้าของเรื่องเนี่ยไปบวชก็มีอะไรแปลกๆมาให้ฝันเห็นฝันเห็นแม่มาหาบ้างคือการมาของแม่นี่มาแปลกนะมาตรงที่ท่านไม่มาให้เห็นแบบหน้าตรง คือจะมาเอียงข้างมาคุยด้วยนะคะบอกว่าแม่เสียใจขอโทษหลังจากฝันก็ตื่นมาก็คิดว่าเอ๊คืออะไรแม่ต้องการสื่ออะไรทำไมมาในฝันแม่ถึงเศร้าแล้วก็ขอโทษเราเรื่องอะไรเพราะว่าในฝันกับความจริงเนี่ยคือตรงหน้ามันไม่ต่างกันเลยทั้งช่วงฝันก็มืดมืดมีแสงเข้ามาทางหน้าต่างกุฏิกับตรงที่แม่นั่งคือมันชัดมากค่ะคล้ายกับคนฝันซ้อนฝัน ก็เลยไปเล่นเรื่องนี้ไปเล่าเรื่องนี้ให้ยายยายอายุมากแล้วนะคะท่านบอกว่าทําใจเถอะอย่าคิดมากเออก็เลยทําตามที่ยายบอกนะคะสักเดือนหนึ่งได้นาเนี่ยเป็นน้องชายของแม่นะะก็ได้เสียชีวิตเหมือนกันเนื่องจากมะเร็งยายก็เลยบอกว่านี่สินะที่แม่มาบอกด้วยความเศร้านะ้ามีลูกชายสองคนขอเอ่ยถึงน้องคนน้องก่อนและกันคนน้องสมมุติว่าชื่อบอยค่ะได้บวชเนนหน้าไฟให้น้องเขา ก็เลยเสียปรึกษาว่าจะบวชพระให้พ่อเขาก็ดีใจก็เลยออกแนวเจ้ากี้เจ้าการไปบ้างพอเสร็จงานศพน้องอ่ก็เลยศึกจากเนนก็มาเข้าฝันอีกแต่ว่าทีนี้เ,เป็นน้านะน้ามาเข้าฝันน้ายืนอยู่หน้าประตูห้องค่ะอาการยืนนี่คล้ายๆกับตอนที่แม่มาหาคือยืนอยู่ตรงหน้าประตูนี่แหละเดินยืนหน้าตรงแบบแม่เลยแล้วก็บอกว่าผมเตือนว่าพระตั้ม พระอย่าบังคับน้องมันเลยค่อยๆแนะนําอะไรดีๆก็บอกอย่าบีบน้องจนเกินไปคนบวชมันก็ต้องบวชด,ด้วยใจถึงจะได้บุญองงเลยสะดุ้งตื่นแล้วก็รีบไปหายายเล่าให้ยายฟังยายก็บอกว่าเราเองเจ้ากี้เจ้าการจนเกินไปให้น้องตัดสินใจเองบ้างก็เลยได้แต่ครับครับไป จนน้องชายบวชแล้วก็ศึกออกมาเรื่องราวนึกว่าจะจบแค่นี้แต่พอผ่านมาไม่นานค่ะประมาณปลายปี59พี่สาวก็ส่งข้อความมาบอกว่าจะทำบุญที่วัดนัดกันอย่างดีเลยนะบอกว่าวันที่31ธันวาเจอกันนะพระน้องชายประมาณนี้นะคะทีนี้พอนัดกับพี่สาวกับพี่เขยเสร็จก็เดินถ่ายรูปกันที่หน้าอุโบสถตรงนั้นมันจะมีลิงสงตัวชื่อเจ้ากรรมกับนายเวรโหชื่อลิงเท่มาก ตั้งอยู่ที่หน้าอุโบสถในรูปแรกนี่คือถ่ายออกมาเป็นปกติมากค่ะแต่ว่ารูป2คือมีเงาดำเงาดำแบบตัวใหญ่เลยแหละนะคะจะมาผ่านหน้าของพี่สาวในรูปตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตแต่ว่าวันนั้นนะคะเจ้าของเรื่องเนี่ยไม่ได้ไปตามนัดซึ่งเป็นการนัดเจอครั้งสุดท้ายของอเจ้าของเรื่องกับพี่สาวที่นี้ วันที่3มกราคมปี60พี่สาวก็เส้นเลือดในสมองแตกที่ก้านสมองเนี่ยนะคะน้าแกก็โทรมาบอกตอนดึกบอกก่อนนะว่าพี่สาวเป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นความดันสูงอยู่แล้วนะคะย้อนกลับไป25ทธันวาคมแม่มาเข้าฝันฝันเหมือนกันมาร้องไห้ขอโทษขอโพยบอกว่าแม่ช่วยไม่ได้เลยแม่ขอให้สู้ๆทําใจนะแล้วก็โผล่เข้ามากอดนะคะก่อนจะสะดุ้งสุดตัวคิดในใจว่าอ,าอะไรอีกวะเนี่ย แม่มาแบบนี้นี่ไม่ค่อยจะดีใครจะอะไรยังไงผมเนี่ยคิดหนะักพอเช้ามาเล่าให้ยายฟังยายก็บอกว่าทำใจให้มันโล่งๆแม่เขาอาจจะคิดถึงก็เลยแวะมาหาแต่รู้อยู่แล้วแหละว่านะ้าโทรมาบอกว่าพี่สาวในเส้นเลือดแตกในสมองไม่มาเยี่ยมเหรอก็เลยบอกน้าว่าทำใจนะครับแม่มาบอกแล้วว่าอะไรจะเกิด นาก็ตกใจก็เลยวางสายไปสักพักหนึ่งโทรมาปรึกษาเรื่องงานก็ทำใจสู้หวังว่าแม่มาเนี่ยจะไม่เป็นความจริงแต่แล้ววันที่สี่มกราคมค่ะพี่สาวก็มาหาในฝันบอกว่าพี่คงไม่ได้อยู่อุปถาดพ,พระน้องอีกต่อไปนะยังไงพี่ขอกราบลาพระน้องชายก็แล้วกันและทีนี้เนี่ยคือพี่ต้องไปแล้วแม่มารอรับแล้ว จ้าของเรื่องค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นพระอยู่นะคะก็สะดุ้งสุดตัวเลยหัวกระแทกกำแพงอย่างแรงพร้อมกับร้องไห้อย่างไม่อายฟ้าดินตั้งสติได้โทรมาหานะ้าพี่เขยทันทีเลยแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอเนี่ยให้ฟัง <c oughs> เขาไม่เชื่อเท่าไหร่แต่พอประมาณ6กโมงเช้าพี่เขยโทรมาบอกว่าพี่เอเสียแล้วตอนตีสี่ผมนี่ร้องไห้อีกรอบเลยครับทีนี้ทุกคนในบ้านคอยถามผมเสมอว่าฝันอะไรแปลกอีกไหมตั้งแต่พี่สาวเสียไปนะ ไม่เคยฝันเห็นแม่อีกเลยส่วนประสบการณ์เรื่องผีสางในวัดนี่ก็มีเยอะเหมือนกันเอาไว้มาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงเป็นพาร์ตต่อไปเป็นเรื่องของพระหนีผีนะคะเออน่าสนใจนะคะยังไงขอความกรุณาเล่าเรื่องพระหนีผีให้ฟังด้วยก็แล้วกันนะคะเรื่องสุดท้ายประจำวันนี้ค่ะบีเองขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อปี2515 คุณพ่อของคุณนาทีเดิมทีเนี่ยเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดระยองโดยช่วงแรกๆนะคะแกจะเป็นช่างตัดผมค่ะต่อมาในช่วงเวลาปีสองสามปีต่อมาแกก็จะหันเหจากช่างตัดผมมาเป็นนักเล่นพระเครื่องแกก็เก็บเงินได้เร็วมากเลยนะคะเพราะว่าสมัยนั้นราคาพระเครื่องไม่ได้แพงแต่มีพระแท้เยอะประจบเหมาะกับคุณลุงของคุณนาทีเนี่ยชื่อลุงแดง ลุงแดงแกจะเป็นคนแบบนักเลงหน่อยออกซื้อเสือแกเป็นคนมีเงินละค่ะจะต่างจากคุณพ่อคุณพ่อจะเป็นคนไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่แต่ว่าแกจะเก็บหอมรอมริบจนออกรถได้คันหนึ่งประมาณปี2523ประมาณนี้นะคะแกก็เก็บเงินในก้อนหนึ่งก็ปรึกษากันพี่น้องพ่อกับลุงปรึกษากันจนออกมาเป็นรถ BMW 520พอคุณพ่อได้รถมาใครให้ไปดูพระที่ไหนแกป้ายหมด แต่ถ้าไปไกลหน่อยเขาก็จะเอาลุงไปด้วยเพราะว่าลุงเนี่ยมีนิสัยที่ค่อนข้างจะผงผางจนกระทั่งได้ไปรู้จักกับลุงคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดตราดก็ติดต่อกันทางโทรเลขนะคะเขาก็โทรเลขมาหาคุณพ่อบอกว่าเฮ้ยวุฒมาดูพระบ้านชันไหมมี ee, แต่พระดีทั้งนั้นเลยก็ตามประสาคนเล่นพระนะคะเขาก็นัดวันที่กันเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแต่ด้วยความที่มันข้ามจังหวัดไงก็เลยชวนคุณลุงเนี่ยไปด้วย คุณลุงก็บอกเออดีเหมือนกันเผื่อจะได้แฟนอยู่สวนผล,ลไม้ก็พูดไปหัวเราะกันไปแหละค่ะตามภาษาพี่น้องรถที่พ่อออกมายังไม่ได้ไปเจิมไม่ได้ไปทําอะไรเลยจนประมาณสักห้าหกโมงเย็นคุณลุงก็มาแต่เน็บปืนมาเต็มกระเป๋าเลยคุณพ่อก็ถามไปบอกพี่เอาปืนไปทําไมไม่ต้องออกไปก็ได้เราไปดูพระเฉยเฉยเดี๋ยวเขาก็กลัวเอาลุงที่เป็นพี่ชายของพ่อในี่ชื่อลุงแดงเนี่ยก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเส้นทางนี้ขโมยมันเยอะป้องกันตัวไว้ก่อน ก็เลยออกสตาร์ทรถจากระยอง6โมงกว่าไปเรื่อยๆค่ะเจอร้านอะไรก็แวะกะว่าจะไปนอนที่ตราดคืนหนึง่งพอเข้าเส้นจันทบุรีข้างทางก็จะเป็นเพิงหมาแงนที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะเอาพวกผักผลไม้มาวางขายกันเขาจะเอาไปขายกันตอนกลางคืนคุณพ่อนะคะที่ขับรถผ่านเส้นนี้สองข้างทางคือเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จอดไปเรื่อยซื้อเงาะซื้อทุเรียนลองกองไปเรื่อยพ่อขับไปสักพักนึงคือมันจะมีช่วง เป็นเพิงหมาแงนมีพ่อค้าบ้างไม่มีพ่อค้าบ้างพ่อเป็นคนขับก็คือขับมาเรื่อยๆโดยจะมีลุงเนี่ยนั่งอยู่ข้างคนขับเขาเห็นรถยนต์คันหนึ่งนะเป็นกระบ่าสีดําแล้วก็มีคนนั่งอยู่ในนั้นเนี่ยหนึ่งคนคุณพ่อก็เลยบีบแตรเพราะว่ารถคันนี้ก็จอดอยู่เฉยๆไม่ได้เปิดไฟพ่อก็เลยขับไปเลยค่ะ ลุงหันกลับไปมองก็เห็นเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็ขับไปเรื่อยๆจากนั้นประมาณ10นาทีรถคันนี้ขับตามหลังมาแล้วก็ส่งไฟกระพริบให้เป็นสัญญาณว่าฉันจะแซงแล้วนะพ่อก็เลยตีไฟเลี้ยวซ้ายให้เป็นสัญลักษณ์ว่าอ่ะแซงไปได้เลยระหว่างที่แซงคุณพ่อไปเนี่ยค่ะก็หันไปมองพร้อมกับลุงเห็นเป็นแม่ค้าคนหนึ่งนั่งอยู่ฝั่งข้างคนขับลักษณะก็จะเป็นแม่ค้าขายผลไม้มีกระเป๋าใบใหญ่คาดเอวประมาณนี้ ผมหยิกๆตัวดำๆหน่อยส่วนคนขับก็จะมีหนวดมีเคราเต็มไปหมดผมหยิกๆเหมือนกันเขาก็มองตรงไปทางหน้าไม่ได้หันมามองคุณพ่อกับคุณลุงคุณพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ลุงเนี่ยมือซ้ายจับปืนและคือพร้อมยิงคุณพ่อก็เลยขับรถไปยังไม่ถึงสิบนาทีค่ะคันนี้มาอยู่ข้างหลังอีกแล้วเปิดไฟกระพริบอีกแล้วลุงก็เลยหันไปดูเอา้ารถคันเดิมนี่หว่า ลุงสองมือเลยทีนี้จับปืนเรียบร้อยคือถ้ามีอะไรคือพร้อมจะป้องป้างทันทีค่ะพอเขาขับแซงคุณพ่อไปพ่อก็หันไปมองก็เป็นคนเดิมก็เป็นพ่อค้าหัวหยิกหยิกกับแม่ค้าหัวแบบดัดดัดผมหยักโศกหน่อยนึงอะไรประมาณนี้เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมทุกอย่างคือเขาก็มองทางตรงเหมือนเดิมไม่ได้หันหน้ามามองทางทางคุณพ่อกับคุณลุงนะคะแล้วเขาก็ขับเลยไปลุงก็เริ่มเอะใจละ บอกว่าถ้าเจออีกนะในระหว่างที่แกพูดแกก็หยิบปืนออกมาใส่ลูกแล้วก็บอกถ้าเจออีกนะมึงโดนแน่พูดยังไม่ทันขาดคำเอาแล้วโผล่มาอีกแล้วข้างหลังนี่แหละค่ะคุณพ่อก็เลยจอดรถถามบอกพี่แดงเอาไงดีลุงไม่สนใจละใส่ลูกโม่รอละตอนนี้รถคันนั้นแทนที่จะแซงไปแต่เขามาจอดอยู่ข้างหลังค่ะคุณพ่อก็คิดในใจบอกโจรหรือเปล่าวะ คือคุณพ่อกับคุณลุงเนี่ยจะมีนิสัยห่างกันมากคือพ่อจะเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าลุงจะเป็นคนโผงผางเขาบอกวุฒมึงไปหลบใต้คอนโซนรถลุงเขาก็หันไปมองค่ะรถคันนี้จอดผู้หญิงเขาเปิดประตูดเดินลงมาช้าๆลุงแดงตอนนั้นมือจับปืนเป็นสองกระบอกและในใจคิดว่ามามึงมาแน่มึงเป็นโจรมาปล้นกูแน่ตอนนั้นยังไม่มีใครคิดว่าเป็นผีเป็นอะไรเลยนะคะ แต่แปลกอย่างหนึ่งค่ะผู้หญิงคนนั้นเดินลงมาลุงก็ไขกระจกลงแล้วก็บอกคุณนะ้ามีอะไรครับคือพูดดีก่อนคุณป้าคนนั้นบอกพ่อหนุม่มพ่อหนุม่มพ่อหนุ่มพอจะมีบุญให้ฉันบ้างไหมลุงแดงเขาก็คิดเอ๊ะทำไมพูดแบบนี้วะลุงเขาก็บอกโอ้ยไม่มีหรอกมีแต่เงินกับลูกปืนเนี่ยเอาไหมผู้หญิงคนนั้นที่ได้ฟังลุงพูดไปแบบนั้นแทนที่จะโกรธค่ะแต่ไม่ได้โกรธกลับกันเขายกมือไหว้แล้วก็อ้อนวอนบอกขอฉันเถอะนะ ลุงแดงไม่ได้สนใจล่ะปิดกระจกบอกคุณพ่อขับรถออกไปเลยไม่ต้องสนใจคนบ้าระหว่างที่ขับรถออกไปค่ะคุณพ่อก็หันกลับไปมองตรงกระจกปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นยังยืนพนมมืออยู่แบบนั้นคุณพ่อก็ถามพี่แดงมันไม่แปลกเหรอพี่ลุงก็บอกแปลกอะไรล่ะมันก็โจรทั้งนั้นแหละมันก็ทําแบบนี้แหละพอเราเผลอไอ้ผู้ชายมันก็จะมาตีหัวเราข้างหลังพ่อก็เลยขับไปเรื่อยๆไปเจอรถคันหนึ่งมันชนต้นไม้อยู่ข้างทางพ่อเป็นคนใจดีไง กะจะลงไปช่วยเขาพอจอดรถไปดูกลายเป็นว่ามันเป็นแค่ซากรถมันไม่มีคนอยู่แล้วรถเนี่ยพังยับทั้งคันลุงแดงก็เฮ้ยเดี๋ยวลงไปดูเลขเลยดีกว่าเผื่อโชคดีแกก็ลงไปค่ะแล้วก็หาประการมาจดทะเบียนใส่มือแล้วก็ขึ้นมาไปไอ้วุฒิไปต่อกูได้เลขละเดี๋ยวกูจะรวย พอขับไปสักพักหนึ่งรถคันเดิมเอามาแล้วตามหลังมาเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้บีบแตรยาวเลยค่ะตีข้างมาเลยลุงแดงก็หันไปดูแกพูดกับพ่อบอกเฮ้ยมันต้องเจอกันแล้วละว่ะแบบเนี้ยเดี๋ยวกูดูเลขทะเบียนมันเลยดีกว่าปรากฏว่ามันเป็นเลขทะเบียนเดียวกันกับเลขที่จดในมือลุงแกบอกเฮ้ยชะลอก่อนชะลอก่อนระหว่างที่เขาชะลอคุณพ่อก็หันไปมองอีกทีหนึ่งคือล้อรถมันไม่หมุนมันเหมือนมันลอยเลยอะ คุณพ่อหันไปมองก็เป็นคนเดิมมองไปข้างหน้าก็เหมือนเดิมลุงแดงบอกวุฒจอดเลยคุณพ่อนี่เล่นพระอยู่แล้วคว้าหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้ยกมือบอกอย่ามาหลอกลูกหลานเลยหลวงพ่อช่วยลูกด้วยจอดรถแล้วคิดว่าจะจบนะคิดว่าเขาจะแซงไปนะแต่ไม่เลยเขามาจอดอยู่ข้างหน้าเขาเปิดประตูรถเดินลงมาพร้อมกันสองคนผู้หญิงเดินลงมาแต่ผู้ชายนี่คุณพ่อบอกว่ามีมีดปักอยู่ที่หน้าอกพวกเขาเดินมาช้า ลุงแดงที่เห้าๆเนี่ยแกลงไปใต้คอนโซลรถแล้วเรียบร้อยค่ะพ่อก็เลยสวดมนต์ใหญ่ผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาและเคาะกระจกพี่หนูขอบุญหน่อยพี่หนูขอบุญหน่อยพูดไปร้องไห้ไปส่วนผู้ชายเขาอยู่ข้างๆฝั่งคุณพ่อเนี่ยก็พูดบอกขอบุญกูหน่อยกูขอบุญแต่เขาไม่ทำอะไรนะคือเคาะกระจกแบบอยู่ประมาณเนี้ยจนประมาณ10นาทีค่ะค่อยๆหายไปคุณพ่อเริ่มได้สติ แต่ลุงเนี่ยคือน้ำลายฟูมปากไปแล้วเรียบร้อยพ่อมองไปข้างหน้าเหตุการณ์ปกติแล้วคุณพ่อก็ขับรถไปจนไปถึงบ้านลุงที่ชวนไปดูพระก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟางังลุงที่ชวนไปดูพระนี่แกก็บอกว่าโอ้ยเส้นนี้เนี่ยตายกันเยอะพ่อค้าแม่ค้าเวลาเขามีเงินเขาจะเน็บใส่กระเป๋าก็โดนจี้โดนปล้นกันเยอะคุณพ่อกับคุณลุงเนี่ยก็ไปวัดที่จังหวัดตราดไปทําบุญกัน ขากลับก็เข้าเขตจ,จันทบุรีก็เอาเลขที่อยู่ในมือนี่แหละไปให้ตำรวจบอกเช็คให้หน่อยว่ารถคันนี้มันเกิดอะไรขึ้นสมัยนั้นเวลามีอุบัติเหตุเขาจะไม่เก็บซากรถนะคะก็จะปล่อยคาไว้อย่างนั้นคุณตำรวจเขาก็เช็คให้บอกว่า4ี่ห้าวันก่อนเนี่ยมีพ่อค้าแม่ค้าเขามาจอดนอนข้างทางแล้วก็โดนปล้นผู้ชายหลับอยู่แล้วเปิดกระจกรถโจรมาถึงก็แทงเข้าที่หน้าอกเลยแล้วลากผู้หญิงไปฆ่าในป่าแล้วก็เอากระเป๋าเงินไป แล้วสองคนเนี่ยเขาไม่มีญาติด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวน่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งนยคะมันหลอนตรงที่ว่าขอบุญหนูหน่อยพี่หนูขอบุญหน่อยเรื่องนี้แหละนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังประจําวันนี้กันนะคะประสบการณ์ขนหัวลุกจากใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนั่นคือจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นเรื่องเล่าจากป่าช้าเก่า คุณอ้นบอกว่าบ้านอยู่ที่เมืองนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเตีย่ยยังหนุ่มๆอยู่เลยถึงวันนี้ก็ประมาณ50กว่าปีแล้วโดยคุณอ้นแล้วก็ครอบครัวนี่ก็อยู่กันอย่างปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นสบายดีทั้งๆท,ที่มีเสียงร่ำลือนะคะว่าที่ดินแถบนี้แรงมากแม่จะไม่ให้แรงได้ยังไงล่ะคะก็เป็นป่าช้าเก่านี่คะสมัยที่เตียหนุ่มๆอยู่นั้นป่าช้าเนี่ยอยู่ถัดจากบ้านของคุณอ้นไป เวลาที่เตี่ยไปทำงานแล้วก็กลับมาที่บ้านเนี่ยนะคะก็จะต้องเดินผ่านโกดังเก็บศพเรียกว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยดีกว่าแต่ว่าเตี่ยเองก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเชื่อมั่นในคำพูดที่ว่าคนดีผีคุ้มก็คงจะจริงอะนะคะคุณอ้นบอกว่าเพราะว่าไม่มีพูดผีปีศาจมาหลอกมาหลอนเลยยกเว้นแต่ว่าเจอสิ่งที่มันแปลกประหลาดเหนือธรรมชาติต่างๆนานาที่ทำให้รู้นะคะว่าที่ถิ่นนั้นไม่ธรรมดา เหตุการณ์ก็คือตอนนั้นเนี่ยพึ่งจะอายุ20หยกหเย็นวันหนึ่งเนี่ยเตี่ยเดินกลับมาบ้านตามลำพังพอใกล้เขตป่าช้าร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็เก่าแก่มีใจดีใส่อัฐิเรียงรายบรรยากาศนี่วังเวงน่าดูเชียวละค่ะเตี่ยเองก็เห็นเป็นเด็กผมจุกคนหนึ่งหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูตัวนี้เตียวเหมือนตุ๊ก,กาตากำลังวิ่งเล่นกันตามประสาสนครั้นพอสบตากันเด็กผมจุก ก็มีท่าทีชวนเตี่ยเล่นด้วยความที่เป็นคนใจดีเตี่ยก็เลยนึกสนุกยอมวิ่งไล่จับกันกับเด็กน้อยอย่างสนุกสนานแต่ว่าอยู่ๆค่ะเด็กผมจุกแสนน่ารักก็หัวเราะเสียงใสเลยก่อนจะวิ่งหายเข้าไปในต้นไม้ใหญ่เอาดือด้อๆอย่างนั้นเลยล่ะค่ะเตี่ยเองเนี่ยก็ยืนนิ่งอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากผีเด็กวิ่งตือเหมือนจะพุ่งชนต้นไม้จังๆจนหน้าตกใจด้วยซ้ํา แต่ว่าร่างของแกเองกลับกลืนหายเข้าไปในต้นไม้ใหญ่ราวกับว่าเล่นกลก็ไม่ปานไม่มีอะไรน่ากลัวความร่าเริงยังคงอบอวนอยู่ในบรรยากาศร,บรอบๆตัวเตี่ยเองก็ตกใจค่ะตกใจเฉยๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแบบหนีเตลิดเปิดเปิงหรือว่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคะเตี่ยเองก็เลยเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกทึ่งในเรื่องเหนือธรรมชาติที่เจอเข้ากับตัวเองอย่างเต็มหูเต็มตา ทีนี้หลังจากนั้นไม่นานก็มีการล้างป่าชา้าโกดังศพก็ถูกรื้อไปมีรถใหญ่มาถมที่แล้วก็ปรับดินจนราบเรียบเสร็จแล้วก็สร้างโรงเรียนเทคนิคขึ้นดำเนินการสอนมาจนถึงทุกวันนี้ป่าช้าแล้วก็โกดังนี่หายไปค่ะแต่ว่ามีโรงเรียนกับบ้านเรือนผุดขึ้นมาแทนที่ครอบครัวของคุณอ้นก็ยังคงอาศัยอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม ซึ่งเตี่ยเนี่ยมีอาชีพค้าขายทุกคนในบ้านรวมทั้งคุณอ้นกับพี่สาวก็ช่วยกันทำมาหากินพร้อมกับเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็ช่วยเตี่ยทำงานไปด้วยแต่ว่าผู้คนในละแวกนั้นเนี่ยนะคะก็รู้กิติศัพท์ถึงความแรงแล้วก็ความเฮี้ยนของที่ดินบริเวณนี้เป็นอย่างดีและก็เชื่อนะคะว่าอาถรร์เองก็ยังคงอยู่แม้ว่าป่าช้าเองจะไม่มีแล้วก็ตาม มีอยู่คืนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณอ้นบอกว่าตอนประมาณห้าทุ่มกว่าทุกคนก็เตรียมตัวเข้านอนเพราะว่าจะต้องตื่นแต่เช้าเวลาห้าทุ่มนี่นับว่าดึกมากแล้วสําหรับทุกคนก็กําลังเก็บข้าวเก็บของเสร็จเมื่อไหร่จะได้อาบน้ํานอนสักทีท่านใดก็มีเสียงเขย่าประตูรั้วค่ะเหมือนกับว่ามีคนมาจับด้ามที่เปิดประตูแล้วก็เขยาเ่าแรงๆทุกคนหันไปมองเสียงนั้นพี่สาวเองก็เหมือนกันค่ะบอกว่า อน้นไปดูสิว่าใครมาดึกดึกเดินๆพี่สาวก็บอกพลางชะเง้อหน้าไปดูที่ประตูรัว้วคุณอ้นเองเนี่ยแหละค่ะก็เลยรีบลุกขึ้นไปดูแล้วก็ต้องใจหายเพราะเพิ่งรู้ว่าประตูรั้วเนี่ยไม่ได้ล็อกแล้วใครมาเขย่าประตูเรียกเราไม่มีค่ะไม่มีใครเลยสักคนเดียวคุณอ้นเปิดประตูไปดูซ้ายทีขวาทีไม่เห็นแม้แต่เงาซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะมีใครมาเรียกแล้วก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้ ทุกคนก็เลยสรุปเอาเองนะคะว่าเจ้าที่เจ้าทางมาเตือนเพราะว่าลืมล็อกประตูคุณอ้นนึกถึงเหตุการณ์คล้ายคกันนี้เมื่อตอนที่ยังเรียนอยู่ชั้นมสี่คืนนั้นเป็นคืนวันพระจันทร์เต็มดวงวันพระค่ะก็กําลังทํางานเพลินๆมีเสียงเคาะประตูรัวๆดังป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 ังเอามือเคาะนะคือแรงมากอน้นไปดูเร็วใครมาพี่สาวนั่นแหละคนเดิมร้องสั่งเสียงใสเลยคุณอ้นก็เดินแกมวิ่งไปเปิดประตู ไม่มีใครสักคนค่ะท่ามกลางแสงจันทร์สว่างเรืองรองอย่างที่มีํำนวนว่าสว่างจนแทบจะจับมดได้แต่มองไม่เห็นใครเลยทีนี้ครั้นแล้วก็นึกได้ไม่มีใครมาแกล้งแน่นอกจากเจ้าที่เองคงจะมาเตือนให้ระวังนั่นอาจจะเป็นเหตุเพศภัยอะไรก็ได้จนผู้ร้ายหรือว่าฟืนไฟ เมื่อท่านมาเตือนก็ไม่ควรประมาทนะคะก็จัดการดูแลสิ่งของต่างๆเช่นล็อกประตูหน้าต่างดึงปลั๊กไฟปิดแก๊สปิดน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็เข้านอนอย่างสบายใจคุณอ้นบอกว่ารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างคอยคุ้มครองครอบครัวคุณอ้นไม่กลัวหรอกนะเพราะว่ามีความเชื่อฝังใจเหมือนเตี่ยเลยที่เชื่อมาตลอดชีวิตว่าคนดีย่อมผีคุ้มทำดีย่อมได้ดีนั่นเองนะคะ เรื่องน่ากลัวต่อมาค่ะเป็นเรื่องจากคุณเค้กนะคะเล่าถึงประสบการณ์ขนหัวลุกจากวิญญาณผีตายโหงค่ะโดยคุณเค้กเองเนี่ยนะคะเป็นนักศึกษาภาคค่ำของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคืนนั้นหลังเลิกเรียนเพื่อนก็ชวนกันไปกินข้าวก็คุยกันไปเพลินมากกว่าจะรู้ตัวก็ปาเข้าไปเกือบสองยามแน เพื่อนขับรถไปส่งแต่ว่าบ้านหุ่นเค้กอยู่ในซอยแคบแล้วก็ลึกมากแถมกำลังมีการขุดถนนเพื่อปรับปรุงท่อประปาและด้วยความเกรงใจก็เลยขอให้เพื่อนจอดรถหน้าปากซอยแล้วก็เดินเข้าไปความจริงก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมีคนถูกฆ่าตายแถวนี้ส่วนสาเหตุคือที่ปากซอยมีร้านอาหารคือร้านคาราโอเกะนี่แหละคนเมาก็เลยเกิดทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันตาย คุณเค,ค้กจําได้เลยแนะ่ว่าคืนนั้นกลับดึกแบบนี้แหละเกิดเหตุราวสองยามเหมือนคืนนี้เป๊ะเลยคืนนั้นกําลังจะเดินเข้าซอยก็ได้ยินเสียงตะโกนด่ากันโวกเวกโวยวายพอหันไปมองก็ได้ยินเสียงเหมือนกิ่งไม้หักเสียงปืนแต่มันไม่ได้ดังเปรี้ยงแบบในหนังนะมันดังแบบปั้งอะไรงนี้เหมือนกิ่งไม้มันหักลงมาชายคนนึงล้มลงค่ะแล้วคนยิงก็วิ่งหนีไป ในขณะที่คนในร้านมากมายวิ่งออกมาก็เกิดความวุ่นวายกันอยู่พักใหญ่ผู้หญิงบางคนก็ร้องกรี๊ดอย่างเดียวเลยผู้ชายคนหนึ่งค่ะใช้มือถือเพื่อแจ้งเหตุร้ายผู้คนแถวนี้ก็พากันออกมาดูโดยตัวคุณเค้กเองก็เดินไปมุงดูกับเขาบ้างก็มองเห็นผู้ชายที่โดนยิงกำลังกระตุกมีเลือดทะลักออกจากปากแล้วก็จมูกโดยเขาโดนกระสุนเจาะเข้าที่ลำคอในตาเขาก็ดูเหลือกลานภาพคนตายติดตายอยู่หลายวัน จนเกือบจะลืมไปแล้วจนกระทั่งคืนนี้แหละคืนเกิดเหตุนี่แหละแต่ทำไมคืนนี้มันดูแปลกยังไงก็ไม่รู้ผู้คนหายไปไหนหมดปกติจะมีคนนั่งอยู่หน้าร้านคาราโอเกะแต่ว่าคืนนี้ไม่มีเลยห้องแถวหน้าร้านก็ปิดประตูปิดไฟเงียบคงจะหลับกันหมดแล้วสรุปว่าในนาทีนี้มีคุณเค,ค้กค่ะยืนอยู่คนเดียวคุณเค,ค้กบอกว่ามันอดไม่ได้อดไม่ได้จริงๆ ที่จะมองตรงไปที่ผู้ชายคนนั้นลม้มลงตายเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนี่มันว่างเปล่าแต่ว่าภาพศพอันน่าสยดสยองของเขากลับผุดขึ้นมาแจ่มชัดในความทรงจำอยากให้มอเตอร์ไซค์ผ่านมาสักคันหนึ่งจังเลยคืนนี้เป็นอะไรนะทำไมมันไม่มีรถสักคันหนึ่งคุณเค้กได้แต่ถอนหายใจยาวแล้วก็ตัดสินใจเดินเข้าซอยตามลำพังความรู้สึกตอนนั้นไม่ค่อยจะมั่นคงชอบกลมันวุบวับวับ,วบ,วบยังไงพี่ลึก ไม่อาจจะสลัดภาพศพถูกฆ่าออกไปจากสมองได้สำเร็จท่านใดนั้นเองค่ะคุณเค้กสะดุดก้อนหินใหญ่จนล้มหัวขมัมเท้าพลิกใจหายวาบขวัญภวาไปหมดหลุดปากอุทานอย่างลืมตัวเจ็บข้อเท้าจังเลยนี่แหละผลของการขุดถนนยังดีนะทิมได้ตกลงไปในหลุมที่เขาขุดไว้ใจก็ยังคงเต้นตึกตักตึกตากอยู่เพราะอารามตกใจก็เมื่อตั้งสติได้ก็รู้สึกว่ามีใครเดินมาข้างหลัง น,นึกในใจว่าเอ๊ะโจรหรือเปล่าก็เลยหันไปดูค่ะแต่ว่าเห็นหน้าไม่ถนัดเพราะามันมืดเป็นผู้ชายตัวใหญ่กว่าคุณเค้กคงจะไม่ใช่ผู้้ายหรอกเพราะว่าเขาเดินดุ่มดุมนำหน้าเข้าไปในซอยแล้วคือเดินเร็วมากคิดอีกทีนึงเออก็ดีเหมือนกันจะได้มีเพื่อนก็เลยเดินตามเขาไปห่งห่างเดินไปมีเพื่อนไปมันก็รู้สึกสบายใจดีนะในซอยนี้บางบ้านค่ะก็เปิดไฟรัว้วผนวกกับไฟถนนที่ห่างเป็นระยะ ก็ทำให้พอมีแสงมองเห็นได้ดีกว่าตรงปากซอยที่มันดับไปดวงหนึ่งกระนั้นบรรยากาศเองก็ยังคงค่อนข้างน่ากลัวมันดูเงียบสงัดแต่มีลมพัดอู้ๆแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆคุณเคก้กแง่งมองดูท้องฟ้าค่ะมันมืดครึ้มคล้ายกับฝนจะตกก็เลยรีบสาวเท้าเดินเร็วๆชายคนนั้นก็ยังคงเดินนำหน้าห่างกันราวสิซึ่งคุณเคก้กบอกว่าผมรักษาระยะห่างนั้นไว้ แต่ดูเหมือนว่าเขาจะทอดจังหวะการเดินเป็นช้าลงแล้วก็ช้าลงนึกในใจว่าเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เราเนี่ยตายใจพอเดินไปทันเขาอาจจะควักอาวุธมาทำร้ายเอาดือด้อก็เป็นได้อันธพาลหรือโจรคุณเค้กเองก็คิดแหละนะคะฉับพลันทันใดนั้นค่ะก็มีเสียงพูดขึ้นมาบอกว่ากลัวเหรอพร้อมกับเสียงหัวเราะในลำคอเสียงพูดนั้นมาจากเขาแน่นอน เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ห่างกันกับคุณเค้กแค่4ี่ห้าเก้าเท่านั้นเขาไม่หันมาเลยคุณเค้กชักจะตกใจและสิชะง,งักฝีเท้าเหมือนถูกตรึงโดยไม่รู้ตัวในขณะที่กําลังละล้าละละังอยู่นั้นผู้ชายคนนั้นเขาก็หันมาแสงไฟนี่ส่องเต็มหน้าพอดีเลยโอ้โหใบหน้านั้นเป็นใบหน้าของคนตายชัดๆเลยค่ะปากเอ้ยจมูกเอ่ยมีเลือดเออออกมาเสื้อด้านหน้านี่เปื้อนเลือดไปหมด คุณเค้กได้แต่ยืนจ้องมองภาพนั้นเหมือนถูกสะกดจิตอยากจะร้องแต่ร้องไม่ออกแข้งขานี่มันหนักอึ้งจนขยับไม่ได้มันเหมือนเป็นฝันร้ายจริงๆเลยนะแต่ว่าเพียงไม่กี่อึดใจนะคะก็มีลมพัดแรงมาวูบหนึ่งพัดเอาร่างหน้าสยดสยองของชายคนนั้นหายไปกับอากาศธาตุโดยไม่มีร่องรอยว่าเคยยืนจังก้าอยู่ตรงนี้มาก่อน คุณเค้กน้ำตาไหลพรากเลยแหละฮะทีนี้พยายามสะกดตัวเองไม่ให้ออกวิ่งทั้งแข็งใจและกลั้นใจเดินต่ออย่างช้าๆผ่านไปตรงที่เขาเคยยืนอยู่แต่อึดใจเดียวไม่ไหวละทีนี้เพ่นกระเจิงจนมาถึงบ้านเมื่อแม่ทราบเรื่องนี้จากคุณเค้กแม่ก็ให้จุดทูปไหว้พระแล้วก็บอกว่าตอนที่สะดุดหินน่ะใจหายวูบมันก็เป็นช่องทางให้พูดผีวิญญ,ญาณแทรกเข้ามาได้ทีหลังก็อย่าก,กลับบ้านดึกก็ะละ้กัน คุณเคก้กบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเวลาจะมาที่บ้านเนี่ยจะไม่กลับบ้านตอนดึกอีกเลยนอกซะจากว่าถ้ากลับดึกเนี่ยก็จะไปขออาศัยบ้านเพื่อนนอนไม่เข้าบ้านตัวเองนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์จากคุณเคก้กที่เป็นนักศึกษาภาคค่ำค่ะเดินเข้าบ้านตัวเองแต่ว่าซอยบ้านตัวเองเนี่ก็เปลี่ยวเหลือเกินมีหนำซ้ำก่อนหน้านี้ยังมีคนที่มาเที่ยวคาราโอเกะที่ปากซอยเนี่ย เกิดมีปากเสียงมีเรื่องกันแล้วก็ยิงกันเสียชีวิตมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเรื่องเล่าต่อมาค่ะเป็นเรื่องจากคุณผู้ฟังทางบ้านส่งเข้ามาทาง facebook แฟนเพจพระเจอผีนะคะโดยคุณพัชระนะคะบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อพัชระฟังพระเจอผีทุกวันด้วยอาจจะเป็นความที่เป็นเด็กชนบททางภาคอีสานที่มีท้องทุ่งนากว้าง เวลาฟังก็จินตนาการตามมันหลอนดีแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กบ้านนอกนี่แหละ <_ d ata> ก็เลยได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าต่างๆนานาเกี่ยวกับผีจากคนเฒ่าคนแก่มาเยอะเลยครับมีทั้งผีปอบผีกระสือแล้วก็มีตั้งเรื่องที่เจอกับตัวเองหรือว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปก็เป็นเรื่องจริงด้วยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวงคุณพัชระเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องเล่าตั้งแต่สมัยที่ คุณแม่เนี่ยยังเป็นเด็กจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีเลยยังไงขอตั้งชื่อเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะว่าเวรกรรมหรือเอาคืนค่ะย้อนเวลากลับไปตั้งแต่คุณแม่ของคุณพระระอายุประมาณ12-13ปีซึ่งตอนนี้คุณแม่เองก็เกือบจะอายุ60แล้วนะคะสมัยนั้นแถวต่างจังหวัดเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไปไม่ทั่วถึงเหมือนทุกวันนี้ละค่ะกลางค่ำกลางคืนที่บ้านแม่ก็ยังคงใช้ตะเกียงจุด เวลาส่องกบส่องปลาก็ยังคงใช้ครบไหนะคะถ้าบีอ่านผิดขออภัยด้วยนะเพราะว่าเขียนมาเป็นครบไหยทีนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยมีอาชีพทำนาแล้วชาวนาเมื่อก่อนก็จะเลี้ยงควายกันเยอะเลยแหละคะ่ะบ้านของคุณยายก็จะมีคุณแม่นะคะก็จะมีพี่น้องของคุณแม่เนี่ยอีก10กว่าคนเลย คือเมื่อก่อนไม่ค่อยมีพวกยาคุมกําเนิดหรืออาจจะเป็นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าการมีลูกเยอะๆจะได้ช่วยในการทําไร่ทํานาเพราะว่าสมัยก่อนยังคงไถานาด้วยควายไม่มีเครื่องทุ่นแรงเหมือนทุกวันนี้ก็เลยอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่จะมีลูกเยอะๆเพื่อเอาไว้คอยช่วยงานในเรื่องของการเกษตรคุณแม่เนี่ยเกิดมาเป็นคนที่7แล้วก็มีน้องชายเกิดตามมาอีก3คนค่ะเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นเป็นคืนเดือนงาย กลางคืนนี่แหละก็จะแบบพอมองเห็นทางคุณตาก็คือคุณพ่อของคุณแม่เนี่ยแกชอบไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนตอนเย็นๆหลังจากกลับมาจากเลี้ยงควายทั้งวันแล้วก็กลับบ้านทุกสองสามทุ่มทุกวันค่ะคุณตาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครนะแกก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่เพียงไม่กี่คนเจอกันทีก็ตําจอกบ้างกินเหล้าน,น,นั่นแหละนะคะซึ่งที่บ้านเนี่ยเลี้ยงควายเยอะมากประมาณ30ตัวได้ ก็เลี้ยงเอาไว้ขายแล้วก็เอาเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้ใช้งานคือวันนั้นคุณตาก็ไปกินกับเพื่อนไปกินเหล้ากันตามปกติบ้านที่คุณตาไปกินนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันกับบ้านของคุณแม่แล้วก็เดินไปประมาณ209นี่ก็ถึงละวันนั้นคุณยายทําขนมจีนเพื่อจะกินในครอบครัวนี่แหละคุณตาก็ยังไม่กลับบ้านสักทียายก็เลยให้แม่กับน้านเนี่ยวิ่งไปตามคุณตากลับมากินขนมจีนด้วยกันที่บ้าน แล้วก็ตอนที่แม่วิ่งไปบอกคุณตาเสร็จแม่ก็วิ่งกลับมาบ้านก่อนแต่ว่านา้ายังคงรอเดินกลับพร้อมกับคุณตาพอมาถึงบ้านแม่ก็รีบล้างเท้าเพื่อจะขึ้นบ้านก่อนที่จะขึ้นบ้านนี้ก็จะต้องมีการล้างเท้าก่อนเนะคะมันจะเป็นบ้านชั้นบนแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบบที่โลง่ลงๆแล้วก็จะมีชานยืนออกไปใต้ถุนบ้านส่วนใหญ่แต่ก่อนนี้คือเขาจะทําเป็นคอกควายอคอกวัวทีนี้ พอคุณแม่ของคุณพัชระเนี่ยจะก้าวเท้าขึ้นบันไดบ้านค่ะก็ต้องสะดุ้งเลยเพราะว่ามันได้ยินเสียงดังตุ้มจากหน้าบ้านเสียงคล้ายกับเสียงปืนและหลังจากนั้นแม่ก็ได้ยินเสียงน้านเนี่ยร้องโอ๊ยแบบเจ็บปวดแม่ก็เลยวิ่งออกไปดูที่หน้าบ้านแม่ช็อกกับภาพที่เห็นเลยเป็นภาพของคุณตาที่นอนจมกองเลือดและข้างๆก็เป็นน้องชายของแม่เองนอนอยู่ข้างๆคุณตากำลังจะสิ้นใจค่ะ แม่ได้แต่ร้องไห้บอกว่าให้คนช่วยด้วยช่วยด้วยหลังจากนั้นชาวบ้านก็วิ่งกันมาดูแล้วก็เปิดฟืนเปิดไฟถือตะกงตะเกียงออกมาดู3วันหลังจากจัดงานศพคุณตากับคุณน้าเสร็จทุกคนต่างเสียอกเสียใจและก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของแม่ค่ะก็ขาดเสาหลักของครอบครัวไปเลยมีหนำซ้ำนะคะลูกเต้าก็ยังคงเล็กๆอยู่แต่ว่าคนที่เสียใจมากที่สุด ก็คงจะหนีไม่พ้นภรรยาของคุณตาซึ่งก็คือคุณยายนั่นแหละคุณยายนี่ซึมเศร้าอยู่เป็นเดือนค่ะกับเหตุการณ์ในวันที่เกิดขึ้นซึ่งทุกคนก็ไม่คาดคิดว่าเป็นโจรที่จะมาขโมยควายหรือเปล่าไม่งั้นคุณตาก็ต้องไปมีเรื่องทะเลาะก,กับคนอื่นแต่ทุกคนในบ้านก็เชื่อนะคะว่าคือพวกที่เป็นโจรขโมยควายเพราะว่าปกติคุณตาก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับใครตื่นเช้าก็ไล่ฝูงควายไปเลี้ยงกลางทุ่งนาอยู่เป็นประจำ การดำเนินคดีในสมัยก่อนก็ไม่เหมือนทุกวันนี้นะคือตํารวจเนี่ยจะน้อยกว่าโจรซะอีกค่ะกว่าตํารวจจะเข้ามาในพื้นที่ได้โจรหน,นีไปถึงไหนแล้วเพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีเครื่องมือสื่อสารปืนที่คุณตากับนาถูกยิงก็คาดว่าน่าจะเป็นปืนลูกซองเพราะว่ามันจะมีรอยบาดแผลหลายจุดและโจรก็น่าจะยิงนัดเดียวแต่ว่าเป็นกระสุนลูกหวานก็เลยทำให้นาเนี่ยต้องมาตายไปด้วย ทีนี้แม่มาเล่าให้ยายฟังทีหลังว่าคืนวันนั้นตอนที่ว่าออกไปดูตาหลังจากได้ยินเสียงปืนแม่บอกว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเห็นหลังววัยอยู่กลางปากกล้วยนะคะซึ่งเป็นปากกล้วยที่ตรงข้ามกับบ้านคุณแม่บอกแบบนี้นะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นคืนเดือนง่ายด้วยมันก็เลยทำให้พอที่จะมองเห็นแล้วก็จำได้ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ย เคยเห็นหน้าว่าเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็มารู้ทีหลังว่า,าภูมิหลังของชายคนนั้นนี่คือเป็นโจรมาก่อนแล้วถึงได้มาแต่งงานกับคนในหมู่บ้านด้วยความที่ตอนนั้นเองแม่ยังคงเป็นเด็กก็เลยไม่กล้าพูดอะไรมากเพราะด้วยความกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายแต่แม่จำได้ว่าหลังเหตุการณ์ที่คุณตาถูกชายคนนี้เนี่ยยิงชายคนนั้นก็หายไปจากหมู่บ้านค่ะหายไปประมาณ 4- 5หเดือนชายคนนั้นก็กลับมา ทีนี้เมื่อกฎหมายบ้านเมืองตอนนั้นเอาผิดคนทําผิดไม่ได้แม่ก็ได้แต่สาบแช่งชายคนนั้นทุกวันทุกวันแต่แล้วกรรมของคนทําบาปมันก็เป็นผลเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนั้นเป็นวันที่แม่เหมือนจะได้รู้ข่าวบทลงโทษของคนชั่วประมาณบ่ายสามโมงเย็นค่ะชายคนที่แม่จําได้ในคืนนั้นได้ไปฆ่าวัวให้ชาวบ้านแล้วชาวบ้านเนี่ยแบ่งเนื้อวัวให้กลับมา ชายคนนั้นก็เลยเอาไปตั้งวงเหล้ากินใต้ต้นมะขามริมสระกับเพื่อนๆก็นั่งกินเหล้ากันไปกินเหล้ากันมาก็เอาเนื้อวัวที่ชาวบ้านแบ่งให้เนี่ยมาเป็นกับแกลมก็เป็นการกินกันแบบดิบๆของคนอีสาน,นอะเนาะถือว่าเป็นการหัน่นแล้วก็เอาไปจิ้มจิ้มแจ่วที่เขาเรียกกันว่าจุประมาณนี้แหละก็กินกันไปคุยกันไปกำลังถึงพริกถึงขิงเลยก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้น ไปกินอีท่าไหนแล้วค่ะทำให้เนื้อวัวเข้าไปติดคอหายใจไม่ออกสิทีนี้เพื่อนในวงเล่าเนี่ก็ช่วยกันทุบหลังช่วยกันเขยา่ายังไงเนื้อก็ไม่ยอมหลุดออกมาจนสุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็สิ้นใจตายลิ้นจุกป,ปากตาเหลือกเป็นที่น่าสยองมากทุกวันนี้นะคะต้นมะขามที่ผู้ชายคนนั้นได้สิ้นใจก็ยังคงอยู่นะ ไม่อยู่เพียงแค่บ้านของแม่ที่ได้สร้างขึ้นใหม่ซึ่งตอนที่คุณพัชระเกิดตอนนี้มาเรียนอยู่ในตัวเมืองแล้วซึ่งเวลากลับบ้านก็ถึงบ้านเนี่ยก็จะเห็นต้นมะขามต้นนี้ก็อดคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ตอนที่แม่ยังเด็กไม่ได้บางทีนะคะผีก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับมนุษย์นะคุณผู้ฟังคนเนี่ยน่ากลัวมากกว่าผีแหละค่ะทุกวันนี้นี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากคุณพัชระส่งเข้ามาทาง Facebook แฟนเพจพระเจอผี ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีเรื่องเล่าน่ากลัวแบบนี้สามารถส่งเข้ามาได้เดี๋ยวบีจานำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังทาง y o YouTube พระเจอผีค่ะวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องจากพี่โทนี่นี่แหละค่ะเป็นเรื่องปากเป็นเหตุค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2.525ตอนนั้นพี่โทนี่เองยังอยู่ที่ชั้นมสสที่โรงเรียนอสมชัญศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ ช่วงที่เรียนหนังสืออยู่นั้นถ้าหากว่าไม่ไปโรงเรียนก็จะต้องไปวนเวียนอยู่แถววัดนี่แหละค่ะในช่วงเวลานั้นนะคะอายุของพี่โทนี่เองเพิ่งจะประมาณ19ปีแล้วก็เรียนช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันไป1ปีไม่ได้สอบตกนะคือมันมีที่ไปที่มาเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อน,นี่ไปทำงานที่ไหนก็จะย้ายตามไปจนเมื่อตอนอายุ3ขวบพ่อพาย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ที่สัตหีบบ้างย้ายไปอยู่ตำบลบางสรบ้าง โดยคุณพ่อเนี่ยทำงานเป็นพนักงานไฟฟ้าโดยด้วยหน้าที่หรือว่าตำแหน่งของคุณพ่อแล้วเนี่ยก็คือ operator นะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะที่สถานีไฟฟ้านี่ก็มีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวก่อนที่จะเข้าเรื่องปากเป็นเหตุมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังเพื่อที่จะเป็นของแถมไปในตัวด้วยนะคะพี่โทนี่อยู่ที่สถานีนี้กับพ่อและก็แม่ตั้งแต่ปี2510 ซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ9ขวบแล้วก่อนที่พ่อจะย้ายไปที่อื่นอีกพ่อกับแม่ก็พาไปสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนธรรมมิริศึกษาที่อำเภอสัตหีบจนถึงป .3 และที่สถานีไฟฟ้านี้ค่ะคุณพ่อมีหน้าที่ที่เล่าให้ฟังข้างต้นคือต้องเข้าเวรทั้งวันทั้งคืนและก็มีเพื่อนร่วมกะเข้าไปด้วยอีกหนึ่งคนสลับกันไปก็พักผ่อนบ้างหยุดงานสวันพนักง,งานคนอื่นก็จะมาเข้าต่อก็หมุนกันไปแบบนี้ โดยคุณพ่อจบเทคนิคช่างกลปทุมวันอยู่ที่กรุงเทพนะคะส่วนแม่ก็จบเซนฟรัลซีซาเวียแต่ว่ามาเป็นแม่บ้านโดยคุณแม่นี่ก็จะเก่งภาษาอังกฤษน่อยพ่อก็จะเก่งคณิตศาสตร์น่อยทีนี้ที่สถานีไฟฟ้านี่มันจะมีอยู่แปลนแปลนเดียวกันหมดเลยคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลการไฟฟ้าหรือว่าแม้แต่สถานีวิทยุสวทออะอะไรที่มันเป็นแบบ พื้นที่ราชการเนี่ยคือมันจะเป็นหน่วยงานเป็นแปลแนดเดียวกันหมดเลยมีเสาไฟฟ้าที่สูงมีห้องคอนโทรลรูมหรือว่าห้องบังคับการโดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถด้านไฟฟ้าคอยควบคุมไฟทั้งสถานีมีรั้วรอบขอบชิดกันไม่ให้ใครเข้าไปข้างในห้องบังคับการนี้ได้ รอบห้องนี้ก็จะมีต้นไม้ปลูกประดับสวยงามค่ะโดยคุณพ่อก็ชอบพาคุณโทนี่เนี่ยแล้วก็น้องเนี่ยไปด้วยถ้าแม่ไม่อยู่ที่บ้านเพราะว่าบางครั้งนะคะแม่ก็ต้องเดินทางไปทุระอะไรของแกบ่อยครั้งที่จันทบุรีไปทีก็ไปนานเป็นสองอาทิตย์นะเนาะทีนี้เนี่ยบ้านพักของพนักงาน มันจะเป็นบ้านหลังใหญ่สองชั้นสำหรับพนักงานที่เป็นหัวหน้าเขาก็จะเป็นบ้านหลังเดียวส่วนลูกน้องก็จะได้เป็นบ้านพักเป็นห้องแถวสองชั้นตามลำดับมีอยู่คืนนึ่งแม่ไม่อยู่ไปกับครอบครัวไปทุระอีกตอนกลางวันเนี่พ่อก็เลยปล่อยให้คุณโทนี่กับน้องอยู่ที่บ้านพักแต่ว่าพอตอนกลางคืนพ่อก็จะเอาไปเข้าเวรด้วย ซึ่งในคืนนั้นเองนะคะลูกน้องของพ่อเนี่ยก็ขออนุญาตไปส่งภรรยาที่ปวดท้องคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลพ่อก็เลยต้องอยู่คนเดียวในห้องบังคับการนี้แล้วกลางคืนนี้เนี่ยบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันก็มีแต่ไร้มันสัมปะหลังเต็มสุดลูกหูลูกตาล้อมรอบสถานีไฟฟ้าส่วนรอบๆห้องบังคับการนั้นก็จะมีแต่เสียงเครื่องยนต์ทำงานดังตลอดเวลาค่ะด้านนอกก็จะมีเสียงกระแสะไฟฟ้าแรงสูงเป็นหมื่นโวลต์ดังน่ากลัวมาก นอกนั้นบรรยากาศก็เงียบไรผู้คนและคืนที่น่ากลัวก็มาถึงนะคะจำได้อย่างติดตาเลยแล้วว่าตอนนั้นพ่อเนี่ยพาไปนอนในห้องบังคับการด้วยเพราะความเป็นห่วงจำได้ด้วยว่าพ่อเนี่ยก็ทำงานของแกไปส่วนคุณโทนี่แล้วก็น้องเริ่มง่วงแล้วค่ะแล้วก็หลับสนิทเพราะว่าตอนกลางวันเล่นกันหนักมากเคลียร์ม้อยหลับไปหลังจากกินข้าวเสร็จตอนสามทุ่มกว่าเป็นวันหยุดก็คือเป็นวันเสราร์พอดีเลย แล้วก็ในตอนที่ใกล้จะหลับนะคะคือกําลังแบบเคลิ้มๆอยู่นั่นแหละรู้สึกว่ารอบห้องบังคับการมันเหมือนมีคนมาวิ่งรอบๆเสียงดังตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บก็เลยสะดุง้งตื่นขึ้นมาไม่หลับละอันดับแรกก็มองหาพ่อก่อนพอลืมตามาก็ไม่พบพ่อมองไปรอบๆก็ไม่เห็นห้องบังคับการนี้กว้างประมาณ250ตารางเมตรเป็นกระจกโดยรอบ3ด้านค่ะด้านหลังเป็นปูนก็ถือว่ากว้างพอควร เมื่อมองไม่เห็นพ่อก็เลยจะเดินไปที่ประตูทางออกเพื่อดูว่าพ่ออยู่ข้างนอกดูดบุหรีอยู่หรือเปล่าแต่พอเอามือผลักประตูกระจกก็เห็นเด็กกับผู้ใหญ่วิ่งผ่านกระจกไปเร็วมากคือมองไม่เห็นหน้านะแต่รู้ว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเด็กเล็กคนหนึ่งผิวดำๆทั้งคู่เลยก็ตกใจสะดุง้งเพราะไม่คิดนะฮะว่าจะมีผู้ใหญ่หรือว่าจะมีเด็กหรือว่าใครก็แล้วแต่มาวิ่งในเวลาดึกๆประมาณนี้นะคะ ทีนี้เนี่ยก็เลยเอามือตัดสินใจที่จะผลักประตูไปเพื่อหาพ่ออีกรอบหนึ่งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กคู่นี้เนี่ยก็วิ่งผ่านหน้าไปพร้อมกับหัวเราะเป็นลักษณะอาการเหมือนคนวิ่งไล่กันนะคะคราวนี้คุณโทนี่นี่ถอยเลยรีบปลุกน้องให้ตื่นน้องเจ้ากรรมตื่นมาปับ๊บแหกปากร้องปุ๊บเลยทั้งที่ยังไม่เห็นอะไรสักอย่างก็ยิ่งใจเสียเข้าไปใหญ่เลยค่ะสำหรับคนเป็นพี่เพราะว่ากลัวผีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยหน้าที่ของพี่แลหละค่ะก็ต้องปลอบน้องก็บอกอย่าร้องนะเดี๋ยวพี่พาไปหาปา๋าน้องก็เลยบอกตัวอะไรวิ่งผ่านประตูไปไวมากเอาละสี่คราวนี้น้องดันไปเห็นด้วยก็เลยตอบน้องไปบอกพี่ก็ไม่รู้ตื่นมาหาป๋าไม่รู้ป๋าไปไหนแต่ไอสิ่งที่ว่านะมันก็วิ่งวนหลายรอบแบบไม่รู้จักเหนื่อยจนเริ่มโมโหแล้วก็ตัดสินใจบอกน้องว่าถ้ามันวิ่งอีกทีผ่านไปปั๊บเราจะผลักประตูออกพร้อมกันนะน้องก็พยักหน้า และมันก็วิ่งผ่านมาอีกจริงๆค่ะแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในระยะใกล้แค่มันวิ่งผ่านสองคนไปไม่สามารถมองเห็นหน้ามันได้เลยนะทั้งๆที่ผ่านไปต่อหน้าต่อตาคนอะไรวิ่งได้เร็วเหลือเกินจะเป็นโจรหรือเป็นขโมยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจถ้าเป็นมาก็ต้องมาเอาของในห้องบังคับการไปแล้วแต่นี่คือมันไม่ได้มาเอาแต่มันวิ่งไล่กันอยู่ข้างนอกคุณโทนี่กับน้องค่ะ ตัดสินใจผลักประตูแล้ววิ่งสุดชีวิตกลับไปที่บ้านพักโดยคิดว่าพ่อเนี่ยจะต้องไปที่บ้านก็เป็นความจริงพ่อกำลังเดินดูดบุหรี่ใจเย็นมาเรื่อยๆซึ่งตรงข้ามก,กันกับพี่โทนี่แล้วก็น้องวิ่งหนีตายมาอย่างสุดแรงเกิดของเด็กวัย9ขวบกับ8ขวบและทุกวันนี้เมื่อมานั่งคุยกันกันกบน้องทีไรก็จะด่าน้องทุกครั้งว่าอายุน้อยกว่าแต่ทำไมวิ่งเร็วกว่าอีกทิ้งให้เราวิ่งตามแบบไม่รอเลยทีนี้เมื่อเห็นคุณพ่อแล้ว พ่อก็เห็นลูกชายสองคนเนี่ยวิ่งมาด้วยอาการตกใจพ่อก็เลยถามว่าวิ่งหนีอะไรมาเพราะว่าสองคนนี้คือเหนื่อยมากไม่มีแรงจะตอบพ่อต้องเรียกว่ายืนพักสักครู่หนึ่งให้ความเหนื่อยมันทุเลาลงแล้วค่อยเล่าความเป็นไปเป็นมาให้พ่อฟังพ่อก็เลยบอกไม่มีอะไรหรอกคุณโทนี่ก็เลยย้ำกับน้องว่ามันต้องเป็นผีแน่ๆพ่อก็บอกผีไม่มีในโลกหรอกลูก สองคนพี่น้องก็ยืนยันพร้อมกันแล้วพ่อก็เลยพาย้อนกลับไปนอนที่ห้องบังคับการจนเช้าเวลาในตอนกลางวันพ่อก็ไปนั่งสังสรรค์กันกับเพื่อนๆสามคนก็คุยกันไปคุยกันมาตามประสาผู้ใหญ่ละค่ะพ่อก็เลยพูดกับเพื่อนบอกเฮ้ยพงมึงเคยเจอผีบ้างหรือเปล่ารอบห้องบังคับการเวลากลางคืนอะ่ะเพื่อนพ่อก็เลยบอกเคยเห็นเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ตัวดำๆยืนตามเสาไฟบ้างพอจะเดินเข้าไปไล่ให้ออกจากสถานีเนี่ยคือหายไปต่อหน้าต่อตา พ่อก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังบอกเมื่อคืนนี้เนี่ยลูกกูเจอมันวิ่งรอบห้องบังคับการเล่นกูกลับมากินข้าวแค่สิบนาทีลูกกูหน้าตั้งมาหาเลยเพื่อนคนที่สามซึ่งอยู่ที่สถานีนี้ตั้งแต่เริ่มสร้างก็เลยเล่าว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยสถานีไฟฟ้าตอนที่ก่อสร้างมีคนงานภาคอีสานแล้วก็ลูกเนี่ยตกลงไปในหลุมที่จะเทปูนตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงคือจะต้องมีการขุด ขุดลึกมากเลยนะเพื่อจะตอกเสาเข็มพร้อมกับเชื่อมเหล็กแล้วก็เทคอนกรีตทับลงไปโดยไม่รู้ว่าสองพ่อลูกนี้เนี่ยตกลงไปตอนไหนก็คิดว่าคงสลบแล้วก็เจ็บไม่สามารถขึ้นมาได้แน่นอนเพราะว่าแต่ละหลุมเนี่ยเป็นหลุมที่ลึกประมาณ10เมตรพอเช้ามารถปูนก็เลยมาเทคอนกรีตทับไปเลยซึ่งคนงานที่เป็นเมียคนตายก็ไม่รู้ว่าสองพ่อลูกนี้เนี่ยไปไหนต่อมาเมียคนตายก็ป่วย แล้วก็กลับไปเสียชีวิตที่บ้านเกิดหลังจากที่พยายามหาสามีแต่ไม่พบพ่อก็เลยถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีศพคนตกลงไปตายเพื่อนของพ่อเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป8ปีจเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบถูกนิมนต์มาเพื่อที่จะทำบุญปัดรังควานที่ห้องบังคับการแห่งนี้นะคะแล้วท่านก็ได้ไปยืนตรงต้นเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นนี้ แล้วก็เล่าให้หัวหน้าสถานีฟังและไม่ต้องบอกใครพระรูปนั้นได้สวดส่งวิญญาณให้แล้วก็บอกให้ทำบุญบ่อยๆแล้วก็กรวดน้ำให้เขาซึ่งศพนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าไม่สามารถเอาขึ้นมาได้แน่นอนเพราะทั้งลึกแล้วก็เทนแน่นขนาดนั้นพ่อถึงกับบางอ้อเลยแต่ก็ไม่พูดอะไรต่อเพราะขณะนั้นสองคนพี่น้องก็ได้ยืนมองการสนทนาเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่สถานีไฟฟ้าแห่งนั้นนะคะ กลับมากันที่เรื่องหลักๆของเรากันก่อนค่ะเรื่องปากเป็นเหตุคือเมื่อสมัยมศส,สี่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดีโดยคุณแม่เนี่ยเห็นพี่โทนี่อยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยว่าจะให้ไปบวชสัม,มนเนนภาคฤดูร้อนที่วัดซึ่งเคยเล่าให้ฟังในเรื่องสามล้อปริศนากันไปแล้วนะคะที่วัดไร่กล้วยก็วัดนี้แหละผูกพันกับครอบครัวพี่โทนี่มายาวนานเหลือเกินจะทําบุญก็ทําวัดนี้ใกล้บ้านดีสะดวกที่สุด บวชก็เลยบวชเนรฤดูร้อนกับเขาเลยก็วัดนี้เหมือนกันทีแรกเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะบวชหรอกนะเพราะว่ามันไม่มีเพื่อนแต่บังเอิญค่ะเพื่อนที่ชื่อเปี๊ยกบวชด,ด้วยก็เลยบอกแม่ว่าบวชก็บวชยังไงก็ไม่เหงาเพราะว่ามีเพื่อนมีเด็กเข้าบวชฤดูร้อน1เดือนจํานวน25รูปถือว่าเยอะเหมือนกันนะสำหรับสมเณรรุ่นเดียวกันที่บวชตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอยู่แล้วแต่ว่านอกนั้นเป็นลิงค่ะคือเป็นเนนเล็กๆทั้งดือ้อแล้วก็ซน คือ8ปดถึงสิขวบก็มีมีเนนอายุ19ปีอยู่ประมาณ3รูปรวมทั้งคุณโทนี่ด้วยแล้วก็เพื่อนด้วยตอนนั้นหลวงพ่อทองเป็นเจ้าอาวาสแต่ว่าตอนนี้คือมันหลาย10ปีมาแล้วไม่ค่อยได้ไปแถวสีราชาก็เลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะและเมื่อทําพิธีบวชเนนเสร็จเรียบร้อยทุกรูปค่ะก็ถูกจัดให้เข้าไปอยู่ตามกุติที่มีพระอาวุโสหรือว่าพระพี่เลี้ยงซึ่งเป็นหลวงพี่ ที่บวชมานานคอยดูแลเป็นพระพี่เลี้ยงก็ต้องดูแลเ네นนลิงเหล่านี้กุฏิหนึ่งจะจำวัดได้3รูปแล้วก็มีพระพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีความเป็นเด็กนี่อยู่เยอะมากะนะคะแล้วก็สนค่ะเด็กก็คือเด็กอะเนาะผละไม้ออกต้นไหนถ้าเผลอก็จะไปปีนเก็บกินบางทีก็วิ่งไล่กันไม่สำรวมเพราะว่าความเยาว์วัยส่วนพี่โทนี่แล้วก็เนนเปียกที่เป็นเพื่อนกันเนี่ย ก็ได้อยู่ที่กุฏิติดกับป่าช้าซึ่งเป็นกุฏิที่สูงมากรถหกล้อจอดใต้ถุนได้สบายเลยอันนี้เปรียบเปยนะคะและก็ที่กุฏินี้จะมีอยู่3ห้องค่ะก็พักกันคนละห้องห้องแรกขึ้นบันไดไปก็จะเป็นห้องเนนริห้องที่2ก็จะเป็นห้องของเนรปิยก เพื่อนเนนพี่โทนี่นะคะส่วนห้องของพี่โทนี่เองอยู่ในริมสุดเลยเมื่อถึงกุฏิค่ะสองเนเนเนี่ยก็รีบเอาผ้าจีวรที่พระไม่ได้ใช้แล้วตกแต่งห้องทําด้วยฝาผนังที่ปูด้วยจีวรเนนเปียกเพื่อนของพี่โทนี่เนี่ยจะเอาจีวรทําฝ้าเพดานแต่ว่าพี่โทนี่ก็เอาไปติดทั้งห้องเลยเพื่อความสวยงามเอามาทําเป็นมูลี่เอามาทําเป็นวอเปเปอร์อืมนะสีเหลืองเช่ยว ทีนี้เนี่ยทางด้านของกุฏินี่มันจะมีหน้าต่างอยู่ด้านหลังซึ่งมองออกไปก็จะเป็นป่าช้าและด้านข้างมองไปก็จะเห็นกุฏิหลวงปู่ที่เป็นพระที่มาจากขเขมรซึ่งแกเก่งมากไม่ว่าจะสวดมนต์ไล่ผีถอนคุณใสอะไรก็แล้วแต่ก็ได้ยินคนพูดมานะคะบ,บอกว่าช่วยได้หมดเลยชื่อของหลวงปู่ท่านนี้ก็คือหลวงปู่ดมนะคะ ท่านพูดไทยไม่ค่อยชัดค่ะท่านไม่ได้บินทบาตเพราะว่าอายุมากแล้วฉันอาหารมื้อเดียวสวดมนต์เป็นชั่วโมงอยู่ในกุฏิในกุฏิของท่านนี่สะอาดสะอ้านมากเป็นกุฏิตี้ยแล้วก็จะมีห้องเก็บของคือห้องสวดมนต์ของท่านนั่นแหละท่านจะนอนบนเสื่อเก่าๆโดยไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรเลยมุ้งก็มุ้งเก่าทางขึ้นกุฏิก็จะมีโอ่งน้ำวางไว้สำหรับล้างเท้าเคยมีคนไปขอหวยหกันกับหลวงพ่อนี่แหละนะคะหลวงพ่อเองก็จะบอกว่า อาตมาไม่ใช่พระบอกหวยแต่จะรักษาช่วยเหลือคนเท่านั้นก็เป็นสำเนียงภาษาเขมรพูดไทยก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะบางครั้งท่านก็เอาตะปูออกจากขาหรือว่าท้องคนซึ่งพี่โทนี่บอกว่าผมไม่อยากเชื่อเลยถ้าไม่เห็นกับตาแต่ก็เห็นมาแล้วจริงๆ มีอยู่วันหนึ่งนะคะทางวัดประกาศตอนตีห้าว่าวันนี้ไม่ต้องออกบินทบาทเนื่องจากมีญาติโยมจองศาลาการประเรียนเพื่อทำงานศพก็เลยขอถวายอาหารเช้าอาหารเพนและก็น้ำปานะตอนเย็นแด่พระสงฆ์ด้วยแล้วก็สาม,มนเณนภาคฤดูร้อนทุกรูปเป็นเวลา7วันจนกว่าจะเผา ออนนั้นบอกได้เลยค่ะว,ว่าญาติคนตายรายนี้รวยมากซึ่งลูกชายเขาเสียชีวิตเพราะถูกยิงตายหลังจากไปพบว่าศพเนี่ยตายมาแล้วได้หนึ่งวันก็เลยนำไปชนสูตรเรียบร้อยจึงเอามาทำพิธีสงฆ์ก็เป็นปกติก่อนจะฉันเช้าวันนั้นพี่โทนี่และก็เพื่อนก็ต้องเอากระป๋องใหญ่ๆคนละใบไปวางเพื่อรวมเศษอาหารที่ทั้งพระและก็เนนฉันเสร็จเพื่อเตรียมเลี้ยงหมาในวัด พี่โทนี่กับเนนเปียกเดินขึ้นไปบนศาลาการประเรียนค่ะไปพร้อมกับกระป๋องก็เลยเหลือบไปเห็นกลุ่มคนรุมทําอะไรกันอยู่ก็เลยเดินไปมองซึ่งเนนเปียกก็บอกว่าอย่ามองเดี๋ยวติดตาก็อยากรู้เนาะก็เลยเดินไปมองเห็นคนกลุ่มนั้นยืนร้องไห้ค่ะแล้วก็ช่วยกันอาบน้บําศพศพนั้นเนี่ยเป็นศพของผู้ชายตอนนั้นเนี่ยพอเหลือบไปมองเนี่ยเห็นหน้าได้ชัดเลยแหละแล้วก็ใจเนี่ยเต้นไม่เป็นจังหวะกลับกันค่ะศพเริ่ม บวมเริ่มอืดเพราะว่าฉีดยาไม่เข้าก็แสดงว่าเพิ่งมาเมื่อเช้านี้แน่ร่างนั้นถูกจับพลิกไปพลิกมาด้านลำคอ,อด้านหน้าเนี่ยนะคะมีรูเท่าขนาดนิ้วหัวแม่มือแหญ่ได้เลยแต่พอพลิกอาบน้ำด้านหลังค่ะคอเป็นรูกว้างมากคือถูกยิงแบบเผาขนน่ากลัวศพก็เริ่มเขียวม่วงคล้ำก็เลยเอ่ยปากบอกเนนเปียกเบาๆบอกว่าเปียบศพเริ่มอืดและมีกลิ่นและกลิ่นเหมือนเครื่องในบูดๆเลย เนนเปียก,ก็เลยบอกอย่าทักอย่าพูดอะไรทั้งสิน้นพี่โทนี่ซึ่งเป็นสำมมเนนในตอนนั้นก็ไม่ได้ฟังละค่ะก็ยังเถียงย้ำเข้าไปอีกบอกก็มันมีกลิ่นจริงๆนี่เนนเนนเปียกก็เลยรีบดึงมือพี่โทนี่ให้ไปเอาข้าวมาขุนหมาจนเสร็จสิ้นภารกิจที่จนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงตอนประมาณบ่ายโมงนะคะพี่โทนี่แล้วก็เนนเปียกเนี่ยก็ไปเอาข้าวเช่นเดิมค่ะซึ่งตอนนี้ศพเนี่ยอยู่ในโรงแล้ว สมัยก่อนไม่มีโรงเย็นนะมีแต่เอาน้ําแข็งมาใส่เอาไว้ก็เลยเดินผ่านโรงนี่มันจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างคุณผู้ฟังเคยได้กลิ่นศพเน่าไหมบีเองนี่เคยได้กลิ่นศพเน่านะยังจําติดตาติดจมูกเลยมันเหม็นจนแสบจมูกขึ้นมาที่ลูกกตาน้ําหูน้ําตาไหลมันอยากอ้วกมากคือเรื่องของเมื่อเช้านี้เนี่ยที่ได้กลิ่นมาก็บอกว่าแรงแล้วแต่มาตอนนี้คือแรงกว่าเดิมมันออกจะเป็นบุตรบูตรเอามากๆเลย ขณะที่เดินผ่านไปก็พูดกับเนนเปียค่ะบอกเนนเปียกเมื่อเช้ากลิ่นไม่แรงเท่าตอนนี้เลยนี่คราวนี้เนนเปียดุเสียงแข็งก็เลยบอกว่าบอกไม่ฟังนะระวังปากจะเป็นเหตุนะเตือนคุณสองรอบแล้วพี่โทนี่ก็เลยหยุดพูดแล้วก็หุบปากค่ะตกกลางคืนจะภาพจัดงานหนังกลางแปลงมาฉายให้กับคนดูฟรีสามเรื่องวันนั้นสัม,มนเนนเปียก,กับสัม,มนเนนโทนี่ ็นั่งตรงเก้าอี้ที่เขาจัดให้พระกับเนนนั่งดูก็ดูไปได้เรื่องเดียวก็สนุกนะแต่รู้สึกง่วงก็เลยบอกเนนเปียกว,ว่าง่วงและขอตัวกลับไปจําวัดก่อนเนนเปียกก็เลยบอกจะดูอีกเรื่องหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับคุณโทนี่ซึ่งเป็นสัมมาเนนอยู่ในตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรละค่ะก็เลยเดินไปองค์เดียวก่อนไม่คอยก่อนจะไปนี่ก็เหลือบตาขึ้นไปที่ศาลาการประเรียนที่มีศพตั้งบําเพ็ญกุศลอยู่แล้วก็เดินกลับไปที่กุฏิ โดยรอบกุฏิเงียบมากเงียบแบบสงัดเลยเพราะว่าไม่มีใครอยู่ซักกรรูปยกเว้นหลวงพี่ชินยังไม่ได้เล่าเรื่องหลวงพี่ชินให้ฟังค่ะทุกคืนท่านจะมาเคาะประตูกุฏิประมาณสามทุ่มแล้วก็เอาน้ำมาตูมใส่น้ำตาลมาแบ่งให้สัม,มเนนได้ฉันกันหลวงพี่ชินจะเป็นคนที่รูปร่างผ,มผอมๆฟันเหยนิหยนๆกินหมากปากแดงตาโตพูดช้าเดินช้า หลวงพี่ชินเองเนี่ยจะชอบเดินถือตะเกียงมาแทบทุกคืนแล้วก็มาเล่าเรื่องธรรมะหรือว่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องที่จะเป็นการพัฒนาวัดนะคะให้กับสาม,มเณรได้ฟังกันบ่อยมากทีนี้เมื่อสาม,มเณรโทรนี่เนี่ยค่ะถึงกุฏิแล้วก็เปิดกุญแจห้องเข้าไปในห้องก็จะมีโอ่งน้ําเล็กๆสําหรับแปรงฟันล้างหน้าในตอนเช้าๆแล้วก็ตอนกลางคืนก็จัดการกิจวัตรเรียบร้อยกลางมุ้งพร้อมจะนอนพอมุดมุ้งปับ๊บ มุ้งก็กระตุกหัวปุ๊บเลยนะคะคือหัวเนี่ยมันไปชนกันกับมุ้งไงแล้วหัวของพระเน,เนเนี่ยจะไม่ค่อยมีผมใช่ไหมมันก็จะมีแค่เป็นตอเบาๆหรือว่าแบบโกนออกไปไม่หมดอะไรเงี้ยมันก็จะไปขูดกันถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไม่เข้าใจเนี่ยคะว่าอ่ามุ้งกระตุกหัวเป็นยังไงก็ลองลองถามคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าสมมุติว่าส้นเท้าแตกไปขูดกันกับมุง้งมันเป็นยังไงอ่าประมาณนี้ใครที่เคยบวช ก็พอจะรู้แหละนะว่ามุ้งกระตุกหัวเป็นยังไงก็รู้สึกคอเคล็ดก็เลยค่อยๆคลานเข้าไปพอเริ่มจะหลับก็ได้ยินเสียงฝีเท้านี่เดินขึ้นบันไดมาหยุดที่หน้าห้องมาหน้ากุติแล้วก็เคาะสามทีพี่โทนี่ตื่นขึ้นมาก็เลยถามว่าใครก็ไม่มีเสียงตอบก็เลยนอนฟังเฉยๆเริ่มรู้สึกแล้วค่ะเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วทีนี้ก็มีเสียงเคาะดังขึ้นอีกสามครั้งก็เลยถามว่าใครแต่ว่าคราวนี้มีเสียง ฉันเองหลวงพี่ชินเออตอนนี้ค่อยโล่งอกไปท่านเอาน้ำมาตูมมาฉันแล้วก็นั่งคุยไม่ถึง10นาทีท่านก็บอกว่าจะไปสวดมนต์ตอนนั้นนาฬิกาบอกเป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะสัม,มเณรโทรนี่ง่วงค่ะก็เลยม้อยหลับไปมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งไม่ได้ยินเสียงอีแดงหมาใต้ถุนกุฏิเนี่ยมันหอนน่ากเกลียดมากสะดุ้งเฮือกเลยลืมตาขึ้นมานอนฟังอยู่แต่ว่าห่มจีวรอ,อยู่ทั้งที่อากาศมันก็ไม่ได้หนาวนะ แต่คิดว่าห่มกันผีอะไรอย่างนี้คือคิดไปเองพอฟังเสียงหมาหอนไปได้สักครู่หนึ่งค่ะก็มีเสียงเคาอที่ประตูสองครั้งพี่โทนี่นอนเฉยๆสักพักหนึ่งคาะอีกก็เลยถามออกไปบอกใครสิ่งที่ได้รับคือความเงียบไม่มีเสียงตอบก็เลยเอ่ยปากถามหลวงพี่ชินเหรอก็ไม่มีคำตอบอีกซึ่งตอนนี้เงียบมาก คนอย่างพี่โทนี่เนี่ยจะไปเปิดไฟดูเนี่ยไม่มีความเป็นไปได้เลยนะคะความเงียบสงบเข้ามาครอบงำอีกคราวนี้เสียงเคาะดังแล้วค่ะแต่ไม่ใช่ที่ประตูนะกลับเป็นที่หน้าต่างด้านหลังหัวนอนที่เปิดไปก็จะเป็นป่าช้าตอนนี้ใจเริ่มเต้นและกุฏิก็อยู่สูงทำไมถึงมีคนมาเคาะได้มันก็ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า3เมตรใช่ไหมคะซึ่งใครล่ะจะสูงถึง3เมตร ตอนนั้นความคิดความอ่านต่างๆรั่งพรูเข้ามาในหัวเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยเข้ามาแบบกูตายแน่คราวนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเด็กวัดมากแกล้งหรือเปล่าคิดไปคิดมาหาเหตุหาผลมาบวกลบกลบกันไม่น่าจะใช่เพราะทีนี้เสียงเคาะหน้าต่างนี่มันดังอยู่ประมาณ3รอบค่ะก็เลยตัดสินใจเปิดหน้าต่างเปิดไปปุ๊บไม่มีใครก็เลยปิดประตูหน้าต่างแล้วก็มานอนตั้งหลักต่อตอนนั้นเนี่ยเหงื่อก็เริ่มเปียกจีวรแล้วล่ะ ก็เลยนึกนึกคำของเนนเปียกเตือนไว้มันก็แวบขึ้นมาในหัวสมองเลยเขาตามเรามาหรือเปล่าเนี่ยความคิดมันก็คิดไปเนะะี่ยค่ะเสียงเคาะดังทางด้านหัวนอนทางป่าช้าด้านข้างมันดังพร้อมกันเนะะี่ยค่ะความรู้สึกตอนนั้นเหมือนจะขาดใจก็เลยตะโกนออกไปบอกว่าโยมฉันขอโทษนะถ้าได้ล่วงเกินพรุ่งนี้ฉันจะกรวดน้ําไปให้ทุกอย่างเงียบค่ะพอทุกอย่างเงียบสัม,มนเนนโทนี่ก็เลยใจชื้น ในขณะนั้นใจก็เริ่มสบายก็ต้องตกใจอีกทีนึงคือมีเสียงเคาะประตูดังอีกก็เลยถามไปบอกใครก็ได้ยินคําตอบสวนกลับมาบอกว่าคุณหลับหรือยังจุดเทียนไว้ระวังไฟไหม้นะตอนนั้นนี่ใจชื้นขึ้นมาเป็นหลายร้อยกิโลเลยเนนเปียกนั่นเองก็เลยเปิดประตูออกไปค่ะแล้วก็ไปนั่งคุยแล้วก็เล่าเรื่องให้เนนเปียกได้ฟังก็ได้รับคําติติงอย่างแรงกลับมาว่าบอกแล้วไม่ฟังเห็นหรือไม่แหละว่าปากเป็นเหตุแท้ เขาตายหงไปทักเขาเขาก็จะมาขอส่วนบุญและพรุ่งนี้ก็อย่าลืมกรวดน้าให้เขาด้วยนะชื่อเขาก็มีในรูปนั่นแหละสัมมนเณรโทนี่รับปากแล้วก็ทําตามสัญญาที่ได้ให้ไว้นะคะเมื่อพระอาทิตย์ฉายแสงค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องที่พี่โทนี่สมัยไปบวชเป็นสัมมนเณรต้องไปเจอนะคะคกับเรื่องราวที่ตัวเองปากเป็นเหตุแท้เลยนะคะชอบทัก ชอบท้วงชอบติชอบติงในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาในสิ่งที่คนโบราณเขาถือหรือว่าในสิ่งที่คนอื่นๆเขาทักท้วงไปแล้วนะคะทุกวันนี้ก็เลยต้องกลายเป็นคนที่ต้องระวังปากระวังคําพูดบางทีอยากพูดแทบตายค่ะแต่ว่าพอนึกถึงเรื่องนี้ทีไรมันก็จะเป็นครูของเราเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับเราก็สามารถที่จะระงับคําพูดต่างๆไว้ได้นะคะเรื่องแรกที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่อง วิญญาณแม่ในห้องทำคันเด็กหรือว่าห้องสูตินั่นเองนะคะโดยเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่คุณย่านำมาเล่าให้กับคุณแม่เนี่ยฟังอีกทีหนึ่งโดยคุณแบมเจ้าของเรื่องเป็นผู้ถ่ายทอดค่ะย้อนกลับไปเกือบ50ปีที่แล้วตอนนั้นคุณย่าอายุประมาณ25ปีแต่ว่าปัจจุบันคุณย่า75ปีแล้วยังคงแข็งแรงอยู่นะคะ ช่วงที่คุณย่าอายุ25ปีนั้นคุณย่าได้แต่งงานกับคุณปู่แล้วก็เกิดท้องลูกคนแรกค่ะจนครบกำหนดคลอดเวลาประมาณสัก4ี่ทุ่มคุณย่าเองก็มีอาการปวดท้องใกล้คลอดคุณปู่ก็เลยพาคุณย่านี่ส่งโรงพยาบาลตำรวจแห่งหนึ่งพอไปถึงที่โรงพยาบาลทั้งคุณหมอรวมไปถึงพยาบาลด้วยก็เข้ามารับบริการดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีพยาบาลคนนึงค่ะก็เลยพาคุณย่านี่ไปรออยู่ที่ห้องคลอดนะคะ ห้องรอคลอดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2เตียงเตียงแรกมีผู้หญิงคนหนึ่งท้องแก่มานอนรอคลอดอยู่ก่อนแล้วส่วนเตียงที่สองเนี่ยไม่มีใครนอนแต่ว่ามีรอยบนผ้าปูเตียงนะคะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนนอนอยู่พร้อมกับที่หัวเตียงเนี่ยมีชื่อคนไข้ติดอยู่ว่านางสาวเพลงอุ่นแต่ว่าตอนนั้นคุณย่าก็ไม่ได้สนใจหรือว่ารู้สึกแปลกใจอะไรก็คิดเพียงแค่ว่าพยาบาลคงยังไม่ได้เอาออก หรือว่าเอามาเปลี่ยนชื่อแค่นั้นเองแล้วอยู่ๆผู้หญิงเตียงแรกก็พูดกับคุณย่าว่าผู้หญิงคนนี้เข้าห้องคลอดไปตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วป่านนี้คงคลอดไปแล้วละ่ะแล้วก็ไปนอนห้องพักฟื้นแล้วแหละและเมื่อคุณย่านะคะได้ฟังแบบนั้นคุณย่าเองก็พยักหน้ารับรู้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณตีหนึ่งก็มีพยาบาลเดินมาตรวจนะะว่าคุณย่าเนี่ยพร้อมที่จะคลอดแล้วหรือยัง แปลว่าพยาบาลนั้นบอกว่าปากมดลูกยังเปิดไม่ถึง10เซนยังคลอดไม่ได้แล้วพยาบาลก็เดินออกไปในจังหวะที่พยาบาลเปิดประตูนั้นค่ะคุณย่าก็มองเห็นผู้หญิงใส่ชุดของโรงพยาบาลอุ้มเด็กเดินผ่านไปเหมือนกันคุณย่าเองก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะแต่ก็คิดว่าเออคงเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลจนกระทั่งเวลาผ่านไปค่ะถึงประมาณตีสาคุณยา่าเองก็ เกิดอาการเจ็บท้องอย่างหนักก็รีบกดกริ่งเรียกพยาบาลแล้วคุณย่าเนี่ยก็มองไปที่ประตูห้องซึ่งประตูโรงพยาบาลนั้นมันจะเป็นกระจกสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ตรงประตูนะ่ะพอให้มองเห็นว่ามีคนมาเยี่ยมหรือมาอะไรประมาณนี้คุณย่าก็ตกใจค่ะแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเห็นผู้หญิงคนเดิมเนี่ยใส่ชุดคนไข้อุ้มเด็กทารกเดินผ่านหน้าห้องไป ทีนี้จนเวลาล่วงเลยไปถึง6โมงเชา้าคุณหมอเองก็เลยพาคุณย่าเนี่ยไปเข้าห้องคลอดในระหว่างที่คุณหมอและก็พยาบาลกำลังชุลมุนกันอยู่ในห้องคลอดนั้นคุณย่าเองก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นผู้หญิงคนเดิมมายืนมองแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาอยู่นอกห้องอีกแล้วเธอคนนั้นกลับมายืนอยู่มุมหนึ่งในห้องคลอดค่ะครั้งนี้คุณย่ามั่นใจแล้วแหละว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนแน่นอนคุณย่าก็เลยนึกในใจว่าอย่าทำอะไรกันเลย พอออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะทําบุญไปให้และผู้หญิงคนนั้นก็หายไปหลังจากนั้นคุณย่าก็ทําการคลอดลูกเป็นที่เรียบร้อยพยาบาลก็เลยพาคุณย่าไปห้องพักฟื้นคุณย่านอนอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด3วันค่ะคุณย่าบอกว่า2วันแรกได้ยินเสียงผู้หญิงกล่อมลูกที่หัวนอนทั้งคืนแต่เมื่อคืนที่3ผู้หญิงคนเดิมกลับมาเข้าฝันคุณยา่าแล้วก็พูดแต่คําว่าฉันชื่อเพลงอุ่นฉันชื่อเพลงอุ่น พูดอยู่ประโยคเดิมซ้ำๆจนคุณย่าตื่นเวลาประมาณสัก10บโมงครึ่งนะคะคุณย่ากำลังจะออกจากโรงพยาบาลก็ได้เห็นบุรุษพยาบาลสองคนกำลังเข็นเตียง2เตียงที่มีผ้าคลุมปิดหน้าหรือว่าเข็นศพนั่นเองคือเป็นการเข็นผ่านหน้าคุณย่าไปนะคะแล้วสิ่งที่ทำให้คุณย่าต้องตกใจที่สุดนั่นก็คือหนในเตียงนั้นมีชื่อเขียนว่านางสาวเพลงอุ่น คุณย่าตกใจแล้วก็นิ่งเงียบไปสุดท้ายก็เลยตัดสินใจถามบุรุษพยาบาลว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรเสียชีวิตลงแล้วจะเอาศพของเธอไปไหนบุรุษพยาบาลก็เลยบอกว่าเธอตกเลือดตายระหว่างคลอดลูกเลือดไหลหมดตัวเส้นเลือดแบนไปหมดไม่มีลมเบ่งสุดท้ายก็เลยตายทั้งแม่ทั้งลูกโดยเธอเสียชีวิตมาได้แล้วสี่วันแล้วก็กำลังเอาศพไปส่งให้กับญาติคุณย่าได้ยินแบบนั้นถึงกับสุดนั่งลงทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะ จนกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณย่าก็ได้ทำบุญให้กับเธอแล้วก็ลูกของเธอพร้อมกับเขียนชื่อส่งบุญไปให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดให้กับดวงวิญญาณของนางสาวเพลงอุ่นเรื่องเล่าต่อมานะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องจากคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มเล่าถึงประสบการณ์ในคืนลงแตก ในสมัยที่คุณหนุ่มเองยังเป็นเด็กอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามหรือว่าแม่กลองนะคะซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามนั้นเรียกว่าเป็นจังหวัดเล็กๆค่ะแต่ว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นทั้งแหล่งเกษตรกรแหล่งเกษตรกรรมแล้วก็มีการทําอุตสาหกรรมอาหารทะเลใหญ่ที่สุดในเมืองไทยด้วยและนอกจากสวนผลไม้แล้ว แม่กลองเนี่ยยังมีทั้งนาข้าวแล้วก็นาเกลืออีกด้วยนะคะซึ่งเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องขนหัวลุกจากผีนาเกลือให้ฟังไม่ต้องโฆษณาเรื่องเกลือก็ยังได้เลยเพราะว่ายังไงยังไงเกลือในละแวกนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นของแม่กลองเองหรือว่ามหาชัยเองเรียกว่าเป็นเกลือคุณภาพดีที่หลายคนรู้จักอยู่แล้วไม่ว่าเกลือเค็มเกลือเจิดที่เอามาทําเครื่องสําอางพอกหน้าคุณผู้หญิงขจัดสิวขจัดฝ้าหน้าตกกระ ก็เอามาจากที่นี่หมดแหละนะคะแต่ว่ามีข้อแนะนำอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเกลือเนี่ยคือที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยจะมีพวกนายทุนชอบอาศัยบาร,รมีต่างๆนานาม,มากดราคาเพื่อผลประโยชน์ในการขายเกลือสินเทาของตัวเองบ้างไม่อยากจะพูดให้ช้ำใจเนี่ยค่ะยังไงขอแนะนำนิดนึงเนาะสาหรับท่านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาระหว่างกรุงเทพเอยราชบุรีเพชรบุรีหัวหิน คือถ้าจะแวะซื้อเกลือติดไม้ติดมือกลับบ้านคุณผู้ฟังก็จงเลือกซื้อเกลือเก่านะคะเพราะว่าเกลือจะดีกว่าเกลือใหม่ไม่ว่าจะนําไปปรุงอาหารหรือว่าจะเป็นการดองผักดองปลาอย่าใช้เกลือใหม่เชียววิธีสังเกตก็ดูกันค่ะว,ว่าถุงเนี่ยมันจะเปียกแฉะหรือเปล่าถ้าใช่ก็เป็นเกลือใหม่อีกวิธีนึงคือลองเอามือกำดูถ้าไม่ติดมือคือเกลือเก่าแน่นอนชัวร์ค่ะ ก็เพราะว่าชาวนาเกลือบางคนเนี่ยนะคะเดือดร้อนก็รีบเอาเกลือใหม่มาขายบ้านของคุณหนุ่มเนี่ยทำนาเกลือมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษคิดถึงเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือแล้วก็อดขำไม่ได้ข้าวนะชอบฝนแต่นาเกลือนะเห็นฝนตั้งเขามาก็กลุ้มอกกุ้มใจไปตามๆกันถ้าเกิดฝนซัดสู้ซ่าลงมาเนี่ยมีหวังขาดทุนย่อยยับก็เลยต้องทำนาเกลือในฤดูร้อนไงล่ะคะ คุณปู่เล่าให้คุณหนุ่มฟังว่าสมัยก่อนเมื่อน้ําทะเลท่วมท้นขึ้นมาหลายต่อหลายวันเกลือเนี่ยมันจะเหลือตะกอนขาวๆหรือว่าผลึกเกลือพอจับปลากระบอกมาได้เหลือกินก็เอาเกลือนี่แหละคลุกไว้ทําปลาอยู่ได้นานวันไม่เน่าเปื่อยเสียถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะจากน้ําลึกมาน้าตื้นแค่4ี่หวันก็ได้ผลึกเกลือแล้วก็เลยได้รีอ่านทํานาเกลือขึ้นมาก่อนจะถึงฤด,ดูใหม่ ของนาเกลือก็จะมีแผ่นดำๆเกลือนกลาดชาวบ้านเรียกกันว่าดินหนังหมาค่ะต้องโกยทิ้งไปก่อนไม่งั้นจะได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแถมได้เกลือคุณภาพต่ำอีกตั้งหากก็เลยรู้จักคำว่าเกลือตัวผู้กับเกลือตัวเมียตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยสอนเรื่องเกลือตัวผู้มันจะเม็ดเล็กๆยาวๆคล้ายข้าวสาร แต่เกลือตัวเมียออกจะป้อมๆสั้นๆเกลือตัวผู้นี่ใช้ทารรยาโดยฝนกับโกลงหรือว่าฝาและมีก็ได้นะคะแก้เด็กเป็นซางมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายนุ่นแหละส่วนเรื่องผีสางก็มีเกลือตัวผู้เข้ามาเกี่ยวข้องชนิดแยกไม่ออกโดยเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าถ้ามีใครตายก็ให้เอาเกลือตัวผู้เนี่โรยสะดือศพไว้เป็นเคล็ด ซึ่งเชื่อกันนะฮะว่าทําให้ศพนั้นไม่เน่าเปื่อยหรือว่าส่งกลิ่นน่ารังเกียจก่อนจะถึงวันเผาราว3วันเจวันจนกระทั่งเกิดเรื่องน่ากลัวน่าขนหัวลุกขึ้นมาค่ะเรื่องมีอยู่ว่าตะกลึงเนี่ยแกอายุ70ปีแกล้มตายอย่างน่าอิจฉาที่สุดคือแกนอนหลับไปดีๆนี่แหละแล้วแกก็หลับตลอดการไม่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องทนทุกข์ทรมานหรือว่าทำให้ลูกหลานต้องเดือดร้อน แต่ก็ทำให้ตกอ,อกตกใจเอาการนะเพราะนึกไม่ถึงนะค่ะว่าคนแก่ที่ยังดูแข็งแรงอย่างตะกลึงเนี่ยจะจากไปอย่างกระทันหันจนกระทั่งวันสวดศพที่วัดนะคะก็มีเพื่อนบ้านมาช่วยงานโศกกันพร้อมหน้าพร้อมตาโดยคุณหนุ่มกับพ่อก็ไปฟังสวดศพทุกคืนเพราะว่าตะกลึงเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณปู่แต่ก็เรียกว่าตาเหมือนคนอื่นในละแวกนั้นจนกระทั่งสวดศพถึงคืนที่สาม ก่อนจะเผาในวันรุ่งขึ้นค่ะพระสวดเสร็จก็เดินกลับกุฏิคราวนี้ก็เหลือแต่พวกคอเล่ากับคอหมากรุกล้อมวงโจ้กันเป็นเพื่อนศพจูจูก,ก็มีเสียงดังกุกกักกุกกักดังมาจากโรงผีได้ยินเต็มสองหูเลยเล่นเอาเหลียวซ้ายทีขวาทีมองเป็นตาเดียวกันหรือว่าตกลึงจะฟื้นขึ้นมาท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยวแล้วก็เยือกเย็นเช่นนั้น ลมพัดสู้ซ่าเหมือนเสียงใครถอนใจเฮือกใหญ่หมาก็หอนบาดหัวใจเหลือเกินคุณหนุ่มเองก็เบียดคุณพ่อค่ะขณะที่เสียงกุกกากนี้เงียบไปแต่ว่าทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงเอียดอดัดน่าขนลุกดังขึ้นติดติดกันที่โลงศพนรกเถะคุณผู้ฟงังท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่หันไปมองด้วยความตะลึงพึงเพลิดฉับพลันทันใดนั้นค่ะโลงศพก็แตกพางออก ศพตะลึงหล่นโครมครามลงมาหน้าสยดสยองกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วศาลาท่ามกลางเสียงเอะอะโวยวายไม่ได้สับเพราะว่าความหวาดกลัวสุดขีดทุกชีวิตเพ่นพรือพรับพรืพรับ,พร,บ,พ,รบพร้อมกับความตกใจแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังในพริบตานนั่นเองกว่าจะช่วยกันจัดการให้หายอุจารตาได้ก็ปั่นป่วนกันไปหมดค่ะชาวบ้านก็เลยพูดกันนะคะว่า พวกลูกหลานของตะกลึงเองเนี่ยคงจะลืมที่จะโรยเกลือตัวผู้ใส่สะดือศพผีตะกลึงถึงได้เหม็นเน่าพองอืดทึดจนลงแตกหน้าสยดสยองจนชาวบ้านตกอกตกใจวิ่งหนีกันกระเจดิดกระเจงิงลงจากศาลาที่พักศพนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของคุณหนุ่มถึงแม้ว่าจะไม่มีผีแต่ก็เป็นความเชื่อตามชาวบ้านน่ยนะคะที่บอกว่าต้องใส่เกลือตัวผู้ในลงศพ หรือว่าสะดือของศพเนี่ยเพื่อป้องกันกลิ่นของศพที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าป้องกันการเหม็นเน่าของศพไม่ให้มันล่องลอยออกมานอกโรงศพนะคะเรื่องต่อมาจากพี่บุหลันค่ะส่งเข้ามาทางแฟนเพจพระเจอผีเหมือนกันบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี47 48นะคะเป็นเรื่องที่แถวที่พักเพิ่งจะได้รู้จกกักกันกับพี่เขาที่ชื่อว่าพี่หน่อง เขาเป็นผู้ชายอายุประมาณ37-38ค่ะอยู่ในชุมชนเดียวกันแต่ว่าจะไปมาหาสู่กันเป็นประจำจนวันหนึ่งเขาไปทำงานที่ภาคใต้ไปกรีดยางก็เลยไม่ค่อยได้ติดต่อกันนานพอสมควรแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะมาวันหนึ่งเห็นเขานั่งอยู่ที่บ้านในตอนสายๆซึ่งพี่บุหลันเองเนี่ยจะไปทำธุระพอดีก็เลยเดินผ่านหน้าบ้าน เห็นเขานั่งหน้าเบื้องตึงอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็เห็นพี่สาวเขาเนี่ยทำนูน่นทํานี่เหมือนวุ่น,ว,นวุ่นอยู่ก็เลยไม่กล้าที่จะทักทายว่ากลับกาเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปคุยกับเขาก็แล้วกันนะคะตอนนี้ไปทําธุระก่อนแต่พอกลับมาจากทําธุระประมาณสองสามทุ่มก็ไม่เห็นมีใครก็เลยเฉยปล่อยปเล,ย,ปลยตามเลยไปเนี่ยก็ไม่ได้สนใจไปพูดไปคุยไปทักทายก็เลยเข้าบ้านเลยแล้วก็เลยผ่านไปหลายวันค่ะก็ลืมสนิท นึกขึ้นมาได้ก็เลยเอ่ยปากถามกับน้องชายว่าพี่ของน้องเนี่ยกลับจากใต้แล้วหรือยังว่าจะเข้าไปคุยด้วยสักหน่อยเมื่อ4ี่หวันก่อนเห็นแกนั่งอยู่หน้าบ้านว่าจะไปทักแต่ว่าไม่ได้ทักแกกลับแป้งแต่เมื่อ,อไหร่น้องชายทำหน้าตกใจก็เลยถามว่ามึงเห็นตอนไหนวะก็เลยตอบไปบอกว่าประมาณ4ี่ห้าวันที่แล้วน้องก็เลยตอบมาบอกว่าบ้าหรือเปล่า พี่น้องเขาตายไปแล้วก็คือไปเผามาเมื่อวานเนี่ยว่าจะบอกอยู่แต่ว่ามึงไม่ว่างไม่เจอมึงด้วยกูก็เลยไม่ได้บอกไม่ไปงานศพไม่ไปเผาพี่น้องหน่อยเละออันนี้คือน้องเขาถามมาเนะค่ะด้วยความตกใจค่ะพี่บุหลันก็เลยพูดว่านี่มึงตลกหลองอย่ามาอําเลยเขาจะตายได้ยังไงตายที่ไหนก็ยังเห็นนั่งอยู่หน้าบ้านอยู่เออก็คุยกันไปหรือเหมือนกับทะเลาะกันไปหน้าตาบึ้งตึงใส่กันกับพี่สาวเขาอยู่ก็เลยไม่ทัก น้องชายพี่บุหลันก็เลยบอกว่านี่กูไม่ได้พูดเล่นกูพูดจริงเขาเป็นโรคฉี่หนูตายอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังหรืออะไรนี่แหละจําไม่ได้นะคะถ้าไม่เชื่อไปถามดูก็ได้นะแต่พี่หน่องนี่ก็นะน่ากลัวจริงจริงตอนตายใหม่ๆก็โทรมาบอกให้พี่สาวไปรับศพที่โรงพยาบาลพี่สาวแกก็ไม่เชื่อแกก็เลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อให้ลองโทรไปถามที่โรงพยาบาลว่ามีคนชื่อนี้ไหมพี่สาวพี่น่องก็เลยลองโทรไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ตามดูแล้วก็มีจริงๆค่ะ เจอแต่บัตรประชาชนติดต่อใครไม่ได้เลยนายจ้างก็ไม่รู้จักเบอร์โทรญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักเลยเพราะว่าตอนเขาไปทำงาน,นเขาไปคนเดียวซึ่งคนที่พาเขาไปก็ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ไม,รไม่มีใครทราบก็เลยติดต่อใครไม่ได้ไม่รู้จะติดต่อบอกให้ใครมารับศพทางโรงพยาบาลเขาก็เลยกะว่าถ้าติดต่อญาติไม่ได้ก็คงจะต้องเอาไปที่มูล,ลนิธิเอาศพไปฝังแบบศพญาตินะคะทางโรงพยาบาลก็เลยถามบอกว่า อา้าวแล้วทางญาติพี่น้องรู้ได้ยังไงว่าศพอยู่ที่นี่พี่สาวพี่น้องถึงกับบอกว่าคนตายโทรมาบอกเองโอ้โหคุณผู้ฟังหลังจากที่พี่บุหลันจะไปทําธุระอ่าเจอพี่น้องนั่งอยู่หน้าบ้าน ด้วยอาการหน้าบึ้งตึงเหมือนกับทะเลาะกันกับพี่สาวพร้อมทั้งเห็นพี่สาวกําลังจัดข้าวจัดของอยู่ก็เลยไม่ได้ทักกะว่าจะทักก็ลืมไปเลย4ี่ห้าวันต่อมามาถามน้องชายถึงรู้ว่าพี่น้องนี่ตายแล้วแล้วก็ไปเผาแล้วเรียบร้อยนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยศพของพี่หน้องเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็กะว่าจะทําเป็นศพรรยญาติส่งมูลนิธิไปนะคะเพราะว่าติดต่อญาติพี่น้องไม่ได้ แต่มีโทรศัพท์จากพี่น้องเอกเนี่ยโทรไปหาพี่สาวพี่น้องบอกว่าให้มารับศพกูด้วยอยู่ที่โรงพยาบาลอา้าวพี่สาวก็นึกว่าพูดเล่นนึกว่าอํากันก็เลยติดต่อที่โรงพยาบาลสรุปว่ามีจริงด้วยนะคะเออเป็นเหตุการณ์ที่แปลกดีเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรื่องยาวเย้ยอะไรแต่ว่าก็น่ากลัวหลอนๆดีเหมือนกันนะคะขอบคุณเรื่องนี้จากพี่บุหลันด้านเมฆด้วยค่ะ เรื่องน่ากลัวต่อมาค่ะเป็นเรื่องจากคุณผู้ฟังทางจังหวัดระยองบอกว่าเป็นเรื่องของคุณตาคุณยายของเจ้าของเรื่องนี้แหละบอกว่าเป็นคนใจดีกับลูกกับหลานอยากให้ลูกหลานมีเท่าเทียมกับคนอื่นครอบครัวของคุณตาคุณยายเนี่ยมีลูกได้กัน3คนค่ะคุณแม่เป็นลูกคนเล็ก ซึ่งคุณยายมีอาชีพขายข้าวแกงส่วนคุณตาก็จะช่วยคุณยายทั้งคู่ก็จะมีบ้านสวนหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งต่อมาแกขายของได้ก็เริ่มคิดที่จะซื้อที่ไว้ให้ลูกๆเพราะว่าเมื่อ40-50ปีก่อนราคาที่ดินมันจะถูกก็ซื้อไว้ผืนหนึ่งแบ่งให้ลูกสามที่จนกระทั่งเวลาผ่านไปคุณตาคุณยายก็เริ่มแก่แล้วก็วางมือไม่ขายข้าวแกงส่งต่อไปให้ลูกหลานขาย แต่มันปิดที่ว่าคุณแม่ของเจ้าของเรื่องเนี่ยกับคุณยายค่อนข้างจะนอยกันตลอดเวลาคือน้อยใจทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องหนี้สินคุณแม่ก็เป็นคนที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยทิ้งบ้านที่คุณยายให้ไว้ทีนี้ต่อมาค่ะตอนคุณตาแกเริ่มแก่ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วลูกหลานก็เริ่มมีปัญหาด้านการเงินก็เลยยืมโฉนดของคุณตาคุณยายเนี่ยมาจำนองสุดท้ายก็ดึงบ้านไว้ไม่ได้เลยต้องมาอยู่ที่บ้านของเจ้าของเรื่อง บ้านหลังนี้จะแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือถ้ามีญาติพี่น้องที่เสียชีวิตจะมาทําศพที่บ้านหลังนี้หมดเลยต่อมาคุณตาคุณยายก็เข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ไอ้เจ้าของเรื่องนี้ก็บอกว่าเราก็เป็นคนกลัวด้วยสิคือมันรู้สึกยังไงก็บอกไม่ถูกอยากให้เขามาอยู่ที่นี่นะแต่มันกังวลแต่มันก็จําเป็นแหละทีนี้เนี่ยก็คือถือว่ายังดีอยู่ยังมีบ้านให้คุณตาคุณยายอยู่เจ้าของเรื่องบอกว่ามีหลานอยู่คนนึงค่ะชื่อเมย์ เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสติไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นึงอ่ะนะคะแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนที่คอยดูแลคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายเขาก็จะมีหลานอีกคนหนึ่งเหมือนกันชื่อเจ้าทีซึ่งคุณตาของเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันกับหลานคนนี้สักเท่าไหร่อ้อนิดนึงนะคุณผู้ฟังคือคุณเมย์ที่สติไม่ค่อยดีเนี่ยเขาจะมีสักเป็นเหลนของคุณตาคุณยายนะคะแต่ว่าคนที่ชื่อทีเนี่ยจะเป็นหลานนะทีนี้ตอนคุณตา อาการดีๆร่างกายแข็งแรงไม่เมาแกจะเป็นพันธมิตรกันกับคนชื่อทีคุณตาจะแอบเอาแบงค์ยี่เนี่ยไปให้หลานที่ชื่อทีเนี่ยซื้อเหล้ามาทีละกัก๊กทีละกัก๊กเวลาแกเมาแกก็จะอรารวาดค่ะตามปราษาคนแก่จับอะไรได้ก็เฟี้ยงทิ้งไปทางลูกๆห,หลานหมดเวลานอนคุณตาคุณยายเขาก็จะจับมือกันส่วนเจ้าเมย์ก็จะนอนอยู่ข้างล่างอีกทีหนึง่งพอเช้ามาคุณยายก็สะกิดปลุกคุณตาแต่ว่าคุณตาไม่ตื่นอีกแล้วค่ะแกเสียชีวิต คืออยู่ดีๆก็เสียไปเลยตอนนั้นอายุเยอะแล้วประมาณ87-88ปีก็เลยโทรตามเจ้าของเรื่องนี้กลับไปโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบไปงานศพเพราะรู้สึกว่าหดหูต้องไปเห็นภาพเศร้าๆก็เลยพยายามลิ่งเลี่ยงไปทั้งๆที่เป็นงานศพคุณตาเองเนาะจนกระทั่งงานศพเสร็จหมดก็เลยมีโอกาสได้กลับไปค่ะครั้งแรกที่เห็นคุณยายแกก็หมอนมองเหมอลอยรู้เลยว่าเขาคิดถึงคุณตามาก ก็เลยเข้าไปปลอบเขาบอกยายไม่เป็นไรนะผมยังอยู่ที่นี่ยังไงเดี๋ยวก็จะมาดูแลอยู่เรื่อยๆคืนนั้นเจ้าของเรื่องเนี้ยก็นอนอยู่ที่บ้านนี่แหละก็ฝันเห็นคุณตาฝันว่าแกใส่กางเกงขาก,ก้วยสีน้ำตาลเสื้อสีฟ้าอ่อนๆแต่ว่าในฝันคิดว่าแกยังไม่ตายก็เลยถามแกบอกตามาทําอะไรอะ่ะตาบอกบอกว่ากูมาดูบ้านกูหน่อยคือเป็นบ้านเก่านะเป็นบ้านสวน ฝรั่งมันซื้อไปแล้วมันตัดต้นมะนาวเขาหมดเลยโมโหมากเดี๋ยวจะไปบีบคอมันเจ้าของเรื่องบอกโอ้ยตาอย่าไปทาเขาเลยนักเลงเก่าก็แซวตามประสากันนั่นแหละพอเช้ามาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังคุณแม่เขาก็ขำก็เลยนึกว่าบ้านสวนหลังเก่าเนี่ยป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ก็เลยกลับไปดูปรากฏว่าฝรั่งซื้อไปจริงๆค่ะฝรั่งเขามีเมียเป็นคนไทยอยู่คนนึงซึ่งเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละ เขาเห็นเจ้าของเรื่องเขาก็ถามว่าไปอยู่ที่ไหนมาก็เลยบอกไปบอกว่าไปเรียนที่ชนบุรีเขาก็บอกว่าตาเสียแล้วใช่ไหมเมื่อคืนแฟนพี่เนี่ยเขาโดนผีบีบคอด้วยเจ้าของเรื่องก็เลยบอกเขาเมาหรือเปล่าพี่เขาก็บอกว่าไม่นะเมื่อคืนก็นอนอยู่เขาเอามือจับที่คอแล้วร้องอุกอุกเหมือนมีคนบีบคอเขาอะ ก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะต้นมะนาวนี่แหละก็เลยขอไปดูเขาตัดไปจริงๆค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้นมะนาวต้นนี้เนี่ยคุณตาเป็นคนปลูกแล้วแกรักมากทีนี้ย้อนกลับมาคุณตาเนี่ยมีเหลนซึ่งไม่ค่อยจะชอบที่ชื่อทีนี่แหละพอเสร็จพิธีศพคุณตาแล้วทุกคนก็มานั่งรวมกันอยู่ที่บ้านนะคะอยู่กัน4นี่คนมีเมมีคุณยายมีเจ้าของเรื่องแล้วก็มีทีก็นั่งดูทีวีกันในห้องครัวก็ไม่ค่อยมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไร เจ้าทีเขาก็เข้ามาคือเขาเป็นคนติดเกมเจ้าของเรื่องก็เห็นแล้วว่าเขาแอบย่องไปจิ้เงินยายแล้วก็มีขวดเอ็มร้อยมาจากไหนก็ไม่รู้เฟี้ยงมาโดนหัวเต็มๆเลยคือหัวแตกเลยนะแล้วเจ้าของเรื่องก็เลยวิ่งไปดูค่ะว่ามีใครอยู่ในครัวหรือเปล่าก็ไม่มีใครเลยตั้งแต่นั้นมาทีก็ไม่กล้าเข้าบ้านอีกเลยนะคะแต่คุณตานี่แกจะมาอยู่เรื่อยๆค่ะจะมาในแบบกลิ่นปัสสาวะบ้าง เพราะว่ากุณตาตอนมีชีวิตอยู่แกไปไหนไม่ได้ไงคือเวลาปัสสาวะแกก็จะรถกางเกงเลยแกก็จะมาเป็นปัสสาวะบ้างเป็นกลิ่นเหล้าขาวบ้างเป็นแบบนี้หนึ่งทีคุณตาเสียชีวิตเมื่อวันที่8ตุลาคมปี5 7เจ้าของเรื่องก็สังหอนใจว่าเอ๊ะทำไมคุณตามาบ่อยจังแต่แปลกเนาะหลานคนอื่นแกจะไม่ไปหาเลยนอกจากเจ้าทีคนเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่ชื่อทีที่เป็นหลานเนี่ยบวชอยู่2ปีแล้วยังไม่สึก จนกระทั่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะคุณยายเสียชีวิตตอนนั้นเจ้าของเรื่องทำงานอยู่ก็มีความรู้สึกอยากไปหาคุณยายมากๆจนกระทั่งถึงตอนเช้าค่ะก็มีความรู้สึกมันมันสังหอนใจมันรู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้เพราะว่าความฝันเมื่อคืนค่ะคือฝันว่ามีคนมาเคาะประตูหน้าห้องพักก็เลยเปิดประตูไปดูก็เจอคุณยายแต่งตัวสวยเหมือนคนแก่จะไปงานวัดถือปิ่นโตในความฝันนะ ก็เลยถามยายไปบอกยายจะไปไหนเนี่ยยายก็เลยบอกจะไปวัดเอาแล้วจะไปยังไงตามารับก็เลยมองออกไปข้างนอกก็เห็นคุณตาขี่จักรยานอยู่เหมือนจะไปส่งก็เลยถามว่าเอาแล้วจะไปกันยังไงเนี่ยเออเดี๋ยวตามึงจะไปส่งที่วัดแล้วแกก็ยื่นกําไลทองนะคะซึ่งเจ้าของเรื่องบอกจาได้แม่เลยเป็นกําไลสีทองฝังด้วยพลอยสีเขียวบอกว่ากําไลทองอันนี้เนี่ยกูให้แม่มึงแล้วนะบอกแม่มึงด้วยกูไปละ ก็โบกไม้โบกมือให้แล้วก็ปั่นจักรยานหายกันไปพอตื่นเช้ามาก็รู้สึกใจคอไม่ดีนะคะก็เลยโทรถามเจ้าเมย์ประมาณตีห้าครึ่งคือถามเมย์ไปบอกคุณยายยังนอนอยู่หรือเปล่าด้วยความที่เมย์เองเนี่ยเป็นเด็กที่สติไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่พอถามไปบอกว่าคุณยายยังนอนอยู่หรือเปล่าเมย์เองก็ตอบมาบอกอ๋อยังนอนอยู่คะ่ะประมาณนี้ เจ้าของเรื่องก็โล่งใจไปหน่อยนึงค่ะจนประมาณหกโมงก็โทรไปใหม่ก็ถามบอกว่าเมยายตื่นหรือ,อยังเมย์ก็เลยตอบมาบอกอ๋อยายยังไม่ตื่นเลยค่ะสงสัยวันนี้ยายจะตื่นสายจนกระทั่งเวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่าคุณแม่โทรกลับมาใจนี่ตกไปอยู่ตาตุ่มเลยเสียงร้องไห้นิ่นำมาเลยบอกว่ายายเนี่ยเสียแล้วนะก็เลยกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะ ไปถึงบ้านช่วงบ่ายๆด้วยความที่ไม่ชอบไปงานศพก็เลี่ยงๆหนีไปนอนอยู่บนบ้านชั้นสามเสียงวุ่นวายอยู่ชั้นล่างเคารดน้ำศพกันคุณแม่ก็โทรมาบอกอีกบอกมีไม่ลงมารดน้ำศพยายเหรอก็เลยตอบไปบอกไม่เอาอ่ะไม่ลงกลัวทำใจไม่ได้ทีนี้ด้วยความไม่อยากให้ใครมากวนก็ปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ล็อกกรอนห้องนอนแล้วก็นอนไปนะคะเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาจากที่ทำงานก็เลยหลับไปทั้งชุดนี่แหละ ก็ฝันอีกในฝันเนี่ยยายมาหาเขาบอกว่าทําไมไม่ไปรดน้ําศพเขาจะได้เอาหสิกรรมให้กันก็เลยบอกไปบอกว่าไม่อยากลงไปอะ่ะยายยายก็เลยบอกว่าไม่ไปไม่เป็นไรนะลูกนะพอตื่นมาจากฝันข้างๆตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยมันมีขันรดน้ําศพวางอยู่มีน้ําด้วยคุณหมีซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะก็เกิดอาการงุนงงกันใหญ่เลยใครเอามาวางไว้ ซึ่งตอนนั้นไม่รู้สึกกลัวนะก็เลยลงไปรดน้ำศพให้แกขึ้นมานอนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนที่ลงไปข้างล่างนี่เขาวุ่นวายอะไรกันก็ไม่รู้ก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปยุ่งไอตัวของคุณหมีเองก็ฝันเห็นคุณยายอีกตอนที่กลับขึ้นมาที่บนบ้านชั้นสองเนี่ยนะคะยายบอกว่ามันหากันยังไงมันก็หาไม่เจอหรอกเพราะมันไม่รู้จักเก็บในฝันก็เลยถามบอกอะไรอ่ะยายยายก็เลยบอกเนี่ยมันจะเอากูเข้าโรงแล้วแต่มันยังหาแว่นกูไม่เจอเลย ในฝันก็เลยบอกคุณยายไปบอกล้อยายเดี๋ยวผมลงไปช่วยหาพูดยังไม่ทันจบยายก็ยื่นแว่นให้ถึงกับสะดุ้งตื่นเลยนะเพราะว่าช่วงนั้นเวลามันหกโมงเย็นกว่าแล้วก็เลยลงไปก็เห็นเขาไม่เอายายเข้าโรงสักทีนึงก็เลยถามบอกแม่ทําไมยังไม่เอายายเข้าไปสักทีอ่ะแม่ก็เลยบอกยังแต่งตัวให้ไม่เสร็จหาแว่นอยู่ก็เลยบอกแม่ไปบอกว่าแม่ผมฝันว่ายายเอาแว่นมาให้แม่เองไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยถามมาบอกแล้วแกบอกหรือเปล่าล่ะว่าอยู่ที่ไหน เจ้าของเรื่องค่ะก็เลยบอกไม่ยายไม่ได้บอกก็ไม่ได้สนใจอะไรต่อลงไปกินข้าวกับแม่ครัวเขาบอกว่าน้ําแข็งหมดเจ้าของเรื่องก็ไปซื้อน้ําแข็งนะคะพร้อมกับเอามือควักกระเป๋าซาตังมันมีแว่นคนแก่อยู่อยู่ในซองพลาสติกมัดไว้อยู่ในกระเป๋ากางเกงของเขานี่แหละค่ะด้วยความตกใจก็เลยวิ่งไปหาแม่แล้วก็เอาแว่นตาคนแก่ที่เจอในกระเป๋านี่เอาไปให้แม่นะคะ จนกระทั่งคนทั้งงานเนี่ยเขาตกใจกันแล้วก็ตะลึงกันหมดเลยบอกว่าแว่นมันไปอยู่ในกระเป๋ากางเกงของคุณหมีได้ได้ยังไงจนกระทั่งงานศพคืนแรกค่ะแม่เป็นคนที่ไม่เล่นไพ่คือแม่เป็นคนที่อนอนอยู่ข้างๆลงศพของคุณยายนะคะแล้วก็คุณหมีเองเจ้าของเรื่องเองเนี่ยเป็นคนที่ผูกพันกับตากับยายมากแต่ว่าขึ้นไปนอนข้างบนแม่เขาจะนอนอยู่ข้างหลังลงเย็นในระหว่างที่กําลังนอนหลับๆอยู่เหมือนมีคนร้องเพลงกล่อมเด็กแต่ว่าเป็นเพลงที่เก่า เก่ามากๆก,ก็เลยเดินลงมาดูค่ะระหว่างที่เดินลงมายังไม่ถึงบันไดขั้น3อ่ามขั้นสุดท้ายก็ต้องเดินกลับขึ้นไปข้างบนคือเห็นเป็นคุณยายคือเห็นแค่มือนะเพราะว่าเป็นช่วงบันไดมันจะบังตัวคุณยายไว้จําได้แม่นเลยว่าเป็นเมืองคุณยายกําลังรูปหัวแม่อยู่จนรุ่งเช้าก็เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังตัวเจ้าของเรื่องค่ะเลยนึกถึงความฝันได้คือก่อนที่แกจะเสียคืนนั้นแกฝันว่ายายบอกว่ากําไลทองฝังพลอยสีเขียวเขาให้แล้ว แม่ก็ปล่อยโฮเลยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าสมัยที่แต่งงานกับพ่อใหม่ๆพ่อเนี่ยไม่มีสินสอดทองมั่นอะไรแม่เขาก็ขอกำไรอันนี้เพื่อที่จะเอาไปตั้งต้นชีวิตแต่ว่ายายเขาไม่ได้ให้ก็ตั้งแต่นั้นมาเขาก็หากำไรกันไม่เจอโดยเจ้าของเรื่องเองเนี่ยก็เข้าใจนะะว่ากำไรตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่กับคุณยายเขาก็น่าจะให้แม่ไปแล้วแหละอะไรประมาณนี้แล้วมันอยู่ที่ไหนกันละ่ะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงหากาไรทองอันนั้นไม่เจอ ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเจออยู่เรื่อยๆแต่ว่าเขาจะมาในรูปแบบพลังงานด้านบวกสมากกว่าพลังงานด้านลบคือมาแบบธรรมดาไม่ได้มาแบบน่ากลัวอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวัดเป็นเรื่องที่คุณย่าได้ประสบพบเจอมาแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับคุณจา๋าได้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังอีกทีหนึ่งทางเพจนี้ทางชแนลนี้นะคะ ก่อนอื่นขอย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาในสมัยของคุณย่านั้นมีอายุเพียงแค่15ปีวันนั้นมีงานเทศกาลต่างอำเภอค่ะคุณย่าของคุณจ๋านี่ชื่อว่าคุณย่าน้อยแล้วก็มีพี่สาวคุณย่าน้อยชื่อว่าคุณย่านางทั้งสองคนนี้ได้นัดหมายกันกันกบเพื่อนๆอีกประมาณ9คนกะว่าจะไปเที่ยวก็ได้กันในสมัยนั้นนียังไม่มีรถยนต์มีเพียงแค่เกวียนบ้านไหนมีเกวียนถือว่าหรูแล้วส่วนมากไปไหนมาไหนชาวบ้านมักจะใช้การเดินเท้านะคะ คุณย่าอาบน้ำแต่งตัวตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วค่ะนั่งรอเพื่อนๆมารับพอเพื่อนทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันก็ออกเดินทางในมือก็ถือตะเกียงกันคนละอันแต่ว่าไม่ได้จุดเนื่องจากว่าเป็นคืนเดือนหงายที่สามารถมองเห็นทางได้ชัดเจนก็แค่เอาไว้กันเฉยๆระยะทางจากบ้านของคุณย่าน้อยแล้วก็คุณย่านางไปถึงหมู่บ้านงานก็ประมาณราวๆสิบกิโลได้ค่ะก็เลยมีหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มเสนอว่าไปทางลัดกันดีกว่า ทางลัดเนี่ยเดินแค่7กิโลเองทุกคนในกลุ่มก็ตกลงกันแล้วก็พากันเดินลัดทุ่งนาไปเดินกันไปคุยกันไปจนฟ้านั้นเริ่มมืดลงย่าก็บอกว่าน่าจะใกล้ถึงงานแล้วละ่ะแต่พี่สาวของย่าเนี่ยที่ชื่อว่าย่านางเนี่ยเอิญปวดอนปวปวดท้องเบาขึ้นมาก็เลยชวนย่าไปเป็นเพื่อนก่อนที่จะแยกไปนั้นแฟนของย่านางก็ได้แซวสองสาวไปกันสองคนระวังผีหลอกเด้อ แต่ย่ากับพี่สาวของย่าก็ไม่ได้สนใจรหะรีบเดินไปทําธุระส่วนตัวพอทําเสร็จเรียบร้อยก็พาย่าเดินออกมาแฟนของย่านางก็มาแอบอยู่หลังต้นไม้พอทั้งคู่เดินมาถึงก็กระโจนออกมาหลอกคุณย่าทั้งสองเห็นคขว่าตกใจนึกว่าผีค่ะเพื่อนทุกคนที่ยืนรออยู่ได้ยินเสียงร้องกรีดก็รีบวิ่งมาดูพอย่านางเห็นว่าคนที่แกล้งนั้นเป็นแฟนตัวเองก็เลยดุเอากลางคืนแบบนี้ทําแบบนี้มันไม่ดีนะคนเท่าคนแก่เขาถือ พูดจบยังไม่ทันที่ทุกคนจะอ่าได้ก้าวเท้าเดินต่อประสาทหูเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้พร้อมกับมีเสียงฝีเท้ากําลังเดินย่าไปตองแห้งใกล้เข้ามาทุกขณะและคนในกลุ่มก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่เดินลัดทุ่งมาเหมือนกันก็เลยหยุดเดินอยู่ครู่เดียวแป๊บเดียวค่ะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวกําลังอุ้มเด็กเดินโผล่เข้ามาใกล้หน้าตาดุมากเลยนะเหมือนกโกรธใครมา หญิงสาวที่กำลังอุ้มเด็กนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็หยุดเดินแล้วก็ตาวาดใส่หน้าทุกคนบอกพวกเองเสียงดังทำลูกกูตื่นย่าเห็นเหตุการณ์แบบนั้นก็เริ่มกระเถิบตัวเข้าไปใกล้ย,ย่าน้อยแล้วก็หยิกที่แขนแรงๆกระซิบกับย่าน้อยให้ดูที่เท้าของผู้หญิงคนนั้นย่าได้ยินก็รีบก้มลงมองดูเท้าผู้หญิงคนนั้นที่กำลังอุ้มลูกอยู่เนี่ยไม่ติดพื้นค่ะเหมือนลอยอยู่กลางอากาศแล้วอยู่ๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มนั้นแหละนะคะ ได้ถือตะเกียงจุดไฟอยู่แล้วก็เลยยกขึ้นมาดูย่าคิดในใจว่าคนที่จุดตะเกียงนั้นน่าจะเห็นเหมือนกันว่าเท้าของผู้หญิงคนนั้นนี่ไม่ได้อยู่ติดพื้นพอมีแสงไฟจากตะเกียงาสาดส่องไปทั่วบริเวณนั้นทุกคนก็ได้มองเห็นถนัดชัดเจนแหละนะคะถึงใบหน้าแล้วก็ตัวของผู้หญิงคนนั้นว่ามีสีเขียวๆม่วงๆแล้วก็มีสภาพร่างกายของเธอที่กําลังอยู่ในลักษณะเหมือนเหมือนขึ้นอืดน,นะคะ ตอนนั้นทุกคนทั้งกลุ่มเหมือนกับติดอยู่ในภวังได้แต่ยืนดูผู้หญิงอุ้มลูกแต่ไม่สามารถขยับตัวได้แล้วอยู่ๆก็มีเสียงเด็กร้องแล้วก็ร้องดังขึ้นเสียงนั้นแหลมเล็ดจนแสบแก้วหูมีเพื่อนคนนึงน่าจะทนไม่ไหวนี่ยก็เลยตะโกนขึ้นบอกว่าวิ่งแค่นั้นละ่ะทุกคนก็พากันตื่นจากผวังวิ่งหนีตายกันเตลดิดเปิด,เป,ดเปิงคนละทิศคนละทางส่วนคุณย่านั้นย่าน้อยเนี่ยนะคะ ได้วิ่งหนีไปจนกระทั่งไปเหยียบเอาตอไผ่ได้แผลลึกแล้วก็ยาวเกือบคืบเดินต่อไม่ไหวก็พอดีผู้ชายในกลุ่มเดียวกันนี่มาเจอเข้าก็เลยแบกขึ้นหลังไปด้วยพอทุกคนไปถึงหมู่บ้านที่มีงานก็เจอเพื่อนอีกหลายคนที่มาด้วยกันทุกคนนั่งรออยู่แล้วทุกคนเริ่มคิดแล้วนะฮะว่าวันนี้จะกลับบ้านยังไงกันเนี่ยก็เลยได้ข้อสรุปว่าจะไปขอให้ในายบ้านซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปส่งนายบ้านก็ได้ไปตามเกวียนมาอีกสามเล่มพาทุกคนไปส่งถึงบ้านค่ะ พอไปถึงบ้านพี่สาวของย่ากับย่าเนี่ยก็กินยาต้มยาใส่แผลแล้วก็นอนตกกลางคืนในคืนนั้นคุณย่าฝันบอกว่าในฝันเป็นเหมือนความจริงมากเลยฝันว่าเพื่อนคนนึงของพี่สาวชื่อว่าเกลี้ยงมายืนเรียกพี่สาวของย่าอยู่หน้าบ้านแล้วพี่สาวของย่าก็เดินออกไปหาทั้งหมดก็นั่งคุยกันอยู่ที่ใต้ถุนบ้านค่ะเพื่อนพี่สาวของย่าที่ชื่อเกลี้ยงนั้นก็บ่นออกมาบอกเป็นอะไรก็ไม่รู้เจ็บทั้งตัวเลย พูดไปก็เลยชี้ให้ดูรอยจำแดงๆตามตัวแล้วยา่าเกลียงก็พูดอีกว่าเจ็บมากเหมือนจะไม่สบายพรุ่งนี้ไปเยี่ยมข้าหน่อยนะยา่าเกลียงพูดแบบนี้แล้วก็เดินหายไปเช้าวันต่อมาค่ะก็ได้ยินข่าวการเสียชีวิตของยา่าเกลียงทุกคนถึงกับตกใจนะคะเพราะว่าลืมคิดไปว่ายา่าเกลียงเองนั้นก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไปด้วยกันเมื่อคืนนี้ ยากเลี้ยงหายไปยากเลี้ยงไม่ได้ไปผู่ที่บ้านงานแล้วก็ไม่ได้เดินทางกลับมาด้วยกันไปตามดูที่บ้านก็ไม่พบเจอตัวยากเลี้ยงหลายคนก็เลยช่วยกันออกตามหาจนกระทั่งมีคนไปพบว่ายากเลี้ยงเนี่ยติดอยู่ในดงหวายโดนหนามดำตำทั้งตัวเลยยากเลี้ยงทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็เลยสิ้นใจตาย,ตายลงก่อนที่จะถึงบ้านที่จัดงาน ในบ้านรู้ข่าวก็เลยมาถามย่าว่าเกิดอะไรขึ้นย่าก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ในายบ้านฟังในบ้านก็เลยพูดว่าพวกเองไม่รู้หรือว่าทางนั้นไม่มีใครเขาเดินผ่านกันแล้วขนาดกลางวันแสกๆมันยังหลอกเลยแล้วนายบ้านก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วบริเวณนั้นเนี่ยมันเคยมีสองผัวเมียที่เพิ่งจะแต่งงานกันได้ไม่นานไปอาศัยอยู่ฝ่ายเมียตั้งท้องอ่อนๆมีอยู่วันหนึ่งผัวเนี่ยลงไปจับปลาที่บึงข้างบ้านแล้วเพอ,เอิญ ฝ่ายเมียนั้นเกิดปวดท้องก็เลยเดินเข้าป่าเพื่อไปทําธุระฝ่ายผัวเห็นเมียหายไปนานก็เลยเดินเข้าไปดูก็เห็นว่าเมียตัวเองนี่ถูกงูกัดตายหลังจากทําพิธีศพเรียบร้อยก็เฮี้ยนหนักจนตัวของผัวเองก็อยู่ต่อไม่ได้ในบ้านก็เล่าต่อไปนะคะว่าฝ่ายผัวเนี่ยเล่าให้ฟังว่าหลังจากมีเมียของตัวเองตายได้ไม่กี่คืนผัวกําลังนอนหลับอยู่กลางดึกก็ตื่นขึ้นมาเห็นเมียที่ตายไปแล้วมานอนจ้องหน้าอยู่ข้างบ้าน แล้วก็ส่งยิ้มให้ใครมันจะไปอยู่ไว้ล่ะผัวจําต้องทิ้งบ้านให้กลายเป็นบ้านร้างเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ย่าน้อยกับย่านางได้เจอเจอมาเมื่อสมัยยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่ในตอนที่จะไปเที่ยวงานบุญของหมู่บ้านอื่นนะคะแล้วก็เดินลัดทุ่งนากันไป ทุกๆก,กลางเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในประเทศอินเดียณนะเมืองเคราลารัฐหนึ่งทางตอนใต้สุดของอินเดียตะวันตกชาวเมืองต่างก็พากันหยุดงานเพื่อออกมาฉลองเทศกาลปูรามหรือที่รู้กันว่าในพิธีเฉลิมฉลองก่อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินั่นเอง แต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาของปีที่แล้วนะคะชาวเมืองเคราลาในหมู่บ้านคอตตายัมกลับต้องประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาท่ามกลางเหตุการณ์สยองขวัญสันประสาทที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนคะ่ะว่าจะได้เจอะเจอซึ่งโดยปกติแล้วทุกๆเดือนกรกฎาคมชาวเมืองเคราลาในแต่ละหมู่บ้านจะเตรียมเรือของพวกเขาเพื่อนำไปแข่งขันกันในพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลปูราม ซึ่งในวันเทศกาลนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านคอตยมัมทั้งหญิงแล้วก็ชายค่ะต่างมุ่งหน้ามายังทะเลสาบแวมบานาสเพื่อเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับนำหม้อด,ดินเปล่าๆติดตัวมาด้วยเนื่องจากว่าพวกเขาหวังว่าสายฝนจะโปรยปลายลงมาสร้างความชุ่มฉ่ำแล้วก็นำาพาโชคลาบมาให้แก่พวกเขาซึ่งก่อนที่จะมีการแข่งขันพายเรือจะต้องมีพิธีสังเวยโดยใช้ไก่เป็นเครื่องบูชา จากนั้นชาวบ้านที่เป็นฝีพายก็จะลงไปนั่งประจำที่ทุกคนต่างนุ่งจงกระเบนแล้วก็โพกหัวกันด้วยผ้าสีขาวโดยมีนายเรือกลางร่มสีแดงคอยยืนสั่งการอยู่กลางลำค่ะในขณะที่ชาวเมืองต่างพากันวุ่นวายพิธีกรรมที่จะเริ่มขึ้นตรงหน้าในไม่ช้าแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครได้ทันสังเกตเห็นบุรุษลึกลับคนหนึ่งที่เข้าไปร่วมอยู่ในขบวนฝีพายบนเรือลำหนึ่งด้วย นั่นคงเป็นเพราะว่าการแต่งกายของชายคนนั้นไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยก็เลยทำให้ไม่มีใครรู้สึกผิดปกติแต่ว่าในขณะที่เรือลำนั้นกำลังแล่นออกจากฝั่งอยู่ๆก็เกิดคลื่นขนาดยักษ์พัดเข้ามากระแทกเข้ากับเรืออย่างจังส่งผลให้เรือใหญ่ลำนั้นถึงก,กับเอียงวูบนะคะแล้วก็ผาร่างของฝีพายหลายสิบนายจมหายลงไปในทะเลสาบทันทีท่ามกลางความตกตะลึงของชาวบ้านที่ยืนมุงดูอยู่ริมฝั่ง แล้วก็ในไม่กี่นาทีต่อมาค่ะทั่วทั้งท้องทะเลสาบก็เริ่มปรากฏร่างของชายหนุ่มกว่า30คนโผพรวดขึ้นมาบนผิวน้ำพร้อมกับตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากนั้นไม่นานนักประดาน้ำกว่า10บนายก็มาพร้อมกันที่ชายฝั่งแล้วก็กระโดดลงไปช่วยเหลือพวกเขาทันทีในขณะที่ชาวบ้านที่ยืนอยู่บนฝั่ง่ต่างก็หาอุปกรณ์เท่าที่จะหาได้โยนลงไปให้พวกเขาเหล่านั้นเกาะพยุงตัวเองเอาไว้ และทันทีที่ฝีพายกลุ่มแรกขึ้นมาจากน้ำได้พวกเขาก็ละล่ำละลักบอกกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนฝั่งว่าในทะเลสาบนั้นนี่จะต้องมีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าขณะที่พวกเขาลอยคออยู่ในน้ำนั้นต่างก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีมือของใครคนนึงมาดึงขาพวกเขาเอาไว้ทั้งที่ทุกคนในนั้นต่างว่ายน้ำเป็นแต่ว่ามือลึกลับดังกล่าวค่ะกลับมีแรงมากจนทำให้พวกเขาไม่สามารถพยุงตัวเองเอาไว้ได้ ยังดีที่ความช่วยเหลือมาทันท่วงทีไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจจะต้องจบชีวิตอยู่ใต้ท้องทะเลสาบแห่งนี้อย่างแน่นอนและหลังจากที่นักประดาน้ําได้ช่วยเหลือเหล่าฝีพายขึ้นมาจากทะเลสาบได้หมดโดยที่ไม่มีใครเป็นอะไรเพียงแต่บางคนอาจจะได้รับบาดเจ็บในขณะที่แย่งกันว่ายน้ำเข้าฝั่งบ้างเล็กน้อยก็ตามแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนที่อยู่ในพิธีเป็นอย่างมากโดยปกติแล้วในระหว่างประกอบพิธีฉลองเทศกาลปุรามที่จัดขึ้นเป็นประจำมานานหลายปีน้ำในทะเลสาบจะสงบเงียบปราะศะจากคลื่นลมซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดนบันดาลให้เป็นเช่นนั้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้พวกเขาต่างพากันสงสัยค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ว่าในขณะที่หลายคนต่างจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งในกลุ่มของเหล่าฝีาพายโวยวายขึ้นมาพร้อมกับชี้มือไปที่เรือลำใหญ่ซึ่งใช้ประกอบในพิธีและเมื่อทุกคนหันไปมองตามมือของฝีาพายคนนั้นพวกเขาก็เห็นร่างดำทะมึนของผู้ชายคนหนึ่งค่ะซึ่งยืนอยู่บนหัวเรือแล้วก็กำลังหัวเราะด้วยความสะใจแต่ว่าในตอนแรกไม่ได้มีใครสนใจชายคนที่ยืนอยู่บนเรือเลยแม้แต่น้อย ทุกคนต่างก็คิดนะฮะว่าเขาเองก็คงจะเป็นผู้ที่มาร่วมในพิธีคนหนึ่งเท่านั้นจนกระทั่งชายคนที่ร้องโวยวายขึ้นมาตะโกนบอกให้ทุกคนทราบว่าชายคนที่ยืนอยู่บนเรือคนนั้นเป็นเพื่อนของเขาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังชาวบ้านที่มาร่วมพิธีต่างก็ลุกฮือด้วยความหวาดกลัวบางคนนะคะรีบถอยหนีออกมาให้ห่างจากเรือลำที่เกิดเหตุบางคนก็เริ่มสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่บางคนรวมทั้งชายคนที่ร้องโวยวายขึ้นมาต่างอาศัยความกล้าเดินเข้าไปใกล้เรือลำนั้นแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะเข้าไปถึงตัวชายลึกลับอยู่อยูท้องฟ้าก็กลายเป็นสีแดงเพลิงและทันใดนั้นเองร่างของชายลึกลับคนดังกล่าวก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับสายฝนที่เริ่มกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาค่ะ หลังจากเหตุการ์ระทึกขวัญผ่านพ้นไปได้ไม่นานชาวบ้านต่างเข้ามารุมซักถามชายคนที่อ้างว่าเป็นเพื่อนของบุรุษลึกลับคนนั้นด้วยความสนใจแล้วพวกเขาก็ได้ทราบความจริงว่าบุรุษลึกลับคนดังกล่าวมีชื่อว่านาซิมซึ่งเป็นหนึ่งในฝีพายที่กำลังจะได้เข้าร่วมในการแข่งเรือในพิธีครั้งนี้แต่ว่าเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาก่อนจะถึงวันงาน นาซิมซึ่งมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาโชคลาภมาให้เขาซึ่งมักจะนำเรือลำเล็กออกไปฝึกพายตามลำพังเป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งหานนาซิมเกิดพายเรือเข้าไปชนกันกับหินโศกโรคที่อยู่กลางทะเลสาบจนเรือของเขาพลิกคว่ำแล้วก็โชคร้ายไปกว่านั้นหัวของเขายังไปกระแทกเข้ากับขอบเรือจนสลบทำให้ไม่สามารถพยุงร่างของตัวเองขึ้นมาจากน้ำได้ แล้วในที่สุดนะคะวิญญาณของนาซิมก็หลุดลอยออกมาจากร่างแล้วก็ยังคงวนเวียนอยู่ในนผืนน้ำอันกว้างใหญ่แห่งนั้นแล้วก็เชื่อว่าการที่เขามาปรากฏร่างให้เห็นในพิธีครั้งนี้คงจะเป็นเพราะความผิดหวังนะคะที่ตัวเองไม่ได้เข้าร่วมงานตามที่ตั้งใจไว้ และนับตั้งแต่นั้นมาชาวเมืองเครรล่าในหมู่บ้านคอตตยัมก็มักจะเห็นวิญญาณของนาซิมปรากฏตัวอยู่ที่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบแวมนาบาสเป็นประจำค่ะและแม้ว่าชาวบ้านจะช่วยกันทำพิธีสวดส่งวิญญาณของเขาให้ไปผุดไปเกิดแล้วซึ่งก็ดูเหมือนว่าความผูกพันที่นาซิมมีต่อหมู่บ้านแห่งนี้ดูจะยิ่งใหญ่มากและยังคงจะทำให้วิญญาณของเขาเองล่องลอยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ไปจนชั่วนิรันดร์นะคะ และนี่ก็เป็นเรื่องต่างแดนที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ที่เมืองเคราลารัฐหนึ่งทางตอนใต้สุดของอินเดียตะวันตกนะคะที่ชาวเมืองต่างก็พากันหยุดงานเพื่อฉลองเฉลิมเทศกาลปุรามทุกๆก,กลางเดือนกรกฎาคมในประเทศอินเดียค่ะ คุณผู้ฟังค่ะว่ากันว่าเมื่อร่างกายคนเราสูญสลายไปแล้วนั้นสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็เป็นเพียงวิญญาณที่ล่องลอยรอเวลาไปเกิดใหม่แต่ว่าในบางครั้งอาจจะยังมีวิญญาณจำพวกหนึ่งซึ่งยังคงวนเวียนอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความสุขครั้งใหม่ในชีวิตเลยอะไรที่ทำให้วิญญาณเหล่านั้นต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นนี้ มันคือความผูกพันของวิญญาณเหล่านั้นที่มีต่อคนบนโลกมนุษย์ซึ่งไม่สามารถลบเลือนไปได้หรือว่ามันจะหมายถึงความน่าพรั่นพรึงกลัวบทใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้ากันแน่ เรื่องราวดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของอันเลนโดยมีโรเบิร์ตซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวอาศัยอยู่กับเบตตี้ภรรยาสาวและก็ลูกชายไวัห้าขวบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งชานเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษอย่างสงบมานานนะคะจนกระทั่งปี1996ที่ผ่านมา ครอบครัวของอาร์เลนก็ต้องเจอะเจอกับเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดขึ้นเมื่อเบตตี้ภรรยาสาวสวยถูกฆาตกรใจอำมหิตฆ่าข่มขืนแล้วก็นำศพไปหมกทิ้งไว้ในกอหญ้าห่างจากบ้านของเธอเพียงไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งแม้ว่าในภายหลังฆาตกรจะถูกจับตัวมาลงโทษแต่สิ่งที่ครอบครัวของอันเลนต้องสูญเสียไปนั้นมันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาสิ่งใดมาทดแทนและนอกเหนือไปจากความเศร้าโศกเสียใจแล้ว สิ่งที่พวกเขาเองต้องประสบในเวลาต่อมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความน่าสะพรึงกลัวอันเกิดจากวิญญาณของเบ็ตตี้ซึ่งมาตามหลอกหลอนแล้วก็สร้างความเขย่าวขวัญให้กับครอบครัวอันเลนโดยที่พวกเขาไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่เบ็ตตี้เสียชีวิตไปได้2ปีเหตุการณ์ทุกอย่างก็ยังคงดูเงียบสงบปราศจากเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ ทุกวันนี้โรเบิร์ตจะพาลูกชายของเขาไปเคารพสุสานของเบ็ตตี้ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปไม่กี่ร้อยเมตรและก็ทำเช่นนี้เป็นประจำจนกระทั่งไม่นานโรเบิร์ตได้แต่งงานใหม่กับหญิงสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งแล้วก็ได้อพยพครอบครัวไปอยู่ทางตอนใต้ซึ่งนับจากนั้นมาโรเบิร์ตก็ปล่อยให้สุสานของเบ็ตตี้ตั้งอยู่อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยวโดยปราศจากการเหลียวแลและแม้กระทั่งลูกชายของเขาเองก็ไม่เคยถามถึงมันดาอีกเลยค่ะซึ่งดูเหมือนว่า การที่วิญญาณของเบ็ตตี้ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวได้เช่นนั้นมันได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันน่ากลัวที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้เลยเรื่องราวที่สยองขวัญดังกล่าวได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียงที่โรเบิร์ตกับลูกชายพร้อมด้วยภรรยาใหม่ไปพักอาศัยอยู่นะคะเรื่องราวมันเริ่มขึ้นมาจาก ในตอนตีสองของทุกคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับเวลาที่เบตตี้ถูกฆาตกรรมมักจะมีคนเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินร้องห่มร้องไห้ไปตามทางเดินของหมู่บ้านปากของเธอเองก็พร่ำร้องหาสามีแล้วก็หาลูกชายตลอดระยะทางที่เธอเดินผ่านไปและไม่ว่าเธอจะเดินผ่านไปทางไหนก็ตามทุกคนจะได้กลิ่นเหม็นสาบสางโชยมาตลอดเวลา และเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งเข้าค่ะชาวบ้านก็เริ่มตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนไม่เป็นอันทําอะไรพอตกดึกทุกคนก็จะปิดประตูบ้านไม่มีใครกล้าออกไปไหนเป็นแบบนี้อยู่นานจนชาวบ้านละแวกนั้นเริ่มทนไม่ได้ก็เลยจ้างวานหมอผีชื่อดังคนหนึ่งมาปัดเป่าวิญญ,ญาณของเบ็ตตี้ให้พ้นออกจากหมู่บ้านนั้นซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวมาคอยสร้างความหวาดผวาให้พวกเขา แต่มันก็เป็นเช่นนั้นอยู่ไม่นานนะคะเพราะปรากฏค่ะว่าวิญญาณของเบ็ตตี้เนี่ยยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดอย่างที่ทุกคนคิดแต่วิญญาณของเธอเองกำลังล่องลอยตามหาสามีแล้วก็ลูกโดยในคืนวันหนึ่งค่ะขณะที่โรเบิร์ตกำลังพาลูกชายของเขาเข้านอนจูจ่ๆก็มีลมพัดมาวูบใหญ่ทำให้หน้าต่างบนห้องเปิดกว้างออกแล้วสิ่งที่โรเบิร์ตกับลูกชายของเขาเห็นในขณะนั้นคือร่างของเบ็ตตี้ กำลังลอยวนไปวนมาเหนือระเบียงห้องซึ่งอยู่บนชั้นสองของตัวบ้านสภาพของเบ็ตตี้ตอนนั้นไม่ต่างอะไรไปจากตอนที่โรเบิร์ตเห็นในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพาไปดูศพของเธอแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคือใบหน้าของเธอเริ่มเน่าเฟะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วห้องและเมื่อลูกชายของเขาเห็นหนอนที่ไต่ย,ยัวเยะทั่วร่างกายของแม่เด็กน้อยหันมากอดพ่อไว้แน่นด้วยความกลัว ในขณะที่โรเบิร์ตเองก็เริ่มตระหนกตื่นยิ่งขึ้นแม้สิ่งที่เขามองเห็นอยู่ตรงหน้านั้นจะเป็นร่างภรรยาก็ตามแต่ว่าตัวของภรรยาณนะตอนนี้เธอก็ดูน่ากลัวเกินกว่าที่จะทนมองต่อไปได้ในตอนแรกนั้นนะคะโรเบิร์ตเข้าใจว่าวิญญาณของเบ็ตตี้ยังคงรักและก็ห่วงใยลูกน้อยวัยห้าขวบของเธออยู่ก็เลยยังไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ แต่โรเบิร์ตเองอาจจะยังไม่ทราบว่าในเวลานั้นวิญญาณของเบ็ตตี้ไม่ใช่ภรรยาผู้อ่อนโยนและก็ใจดีคนเดิมของเขาอีกต่อไปแล้วเพราะเธอเองได้ผ่านความรู้สึกที่ถูกคนทำร้ายทารุณความรู้สึกที่ต้องถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวดายจนมันสั่งสมแล้วก็ได้กลายเป็นรอยแผลที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเธอซะแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อเบ็ตตี้เห็นลูกน้อยแสดงท่าทีหวาดกลัวต่อวิญญาณของเธอทู่ผู้ที่เป็นแม่เนี่ย มันก็เลยสร้างความโกรธให้เธอยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับลั่นปากออกมาว่าเธอจะฆ่าทุกคนที่ทอดทิ้งเธอทําให้เธอต้องทนทุกทรมานอยู่เพียงเดียวได้แล้วในวินาทีนั้นเบ็ตตี้เองเธอก็เลยยื่นมือของเธอมาจับร่างของโรเบิร์ตเวียงไปกระแทกกับฝาผนังห้องและหันมามองลูกชายของเธอที่ตัวสั่นง,งันงกอยู่บนเตียงพร้อมกับร้องเรียกให้เข้ามาหาเธอแต่เมื่อเด็กน้อยสายหน้าปฏิเสธค่ะ วิญญาณของเบ็ตตี้ถึงกับกรีดร้องออกมาด้วยความโกรธเธอก็คว้างปลาข้าวของทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจนย่อยยับด้วยอารมณ์แค้นแต่มันก็เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งเพราะเมื่อเธอมองเห็นลูกน้อยร้องไห้ออกมาด้วยความตกใจกลัวความโกรธของเธอก็อ่อนลงแล้วนไม่ช้าร่างของเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปนะคะ ในเช้าวันต่อมาค่ะโรเบิร์ตรีพาลูกชายของเขากลับไปยังสุสานของเบ็ตตี้ก็จัดการขุดเอาศพขึ้นมาเพื่อนำไปฝังไว้ใกล้ๆก,ก,กันกับบ้านพักที่เขาแล้วก็ลูกอาศัยอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าโรเบิร์ตและลูกจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าเมื่อไรที่วิญญาณของเบ็ตตี้จะยอมไปผุดไปเกิดแล้วเขาจะต้องทนอยู่ในสภาพเช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหนแต่อย่างน้อย มันก็คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้วิญญาณของเบ็ตตี้ออกอลาวาดสร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนอีกต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวอันเลนโดยมีโรเบิร์ตเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะซึ่งอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ